بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوَهْلٌ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันตินะครับความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ได้มารวมตัวกันนะครับณสถานที่แห่งนี้ในวันนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทำการรับฟังนะครับในเรื่องราวของศาสนาสิ่งดังกล่าวนี้ครับพี่น้องถือเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับกับการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตักดีรนะครับได้กำหนดให้พวกเรานั้นได้มารวมตัวกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าในขณะที่คนอื่นๆเองนะครับอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเช่นพวกเราคนอื่นๆเองนะครับอาจจะนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านคนอื่นๆเองนะครับอาจจะไปเดินห้างไปเดินตลาดนัดกันแต่พวกเราครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้คัดเลือกพวกเราให้มารวมตัวกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้อย่างน้อยที่สุดครับพี่น้องณตอนนี้เองเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังสร้างสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้รับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺกำลังสร้างสาเหตุนะพี่น้องให้เรานั้นได้รับคุณงามความดีเพราะอะไรครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าไม่ยูริดิลลาฮูบิฮิค็อยรอนยุฟักกิฮูฟิดดีนใครก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาที่จะทำให้เขานั้นได้รับความดีพระองค์นั้นจะทำให้เขานั้นได้เรียนรู้ได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังสร้างสาเหตุให้พวกเรานั้นได้รับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพียงแค่เราตั้งใจฟังตั้งใจเรียนรู้นะครับในสิ่งที่ผมเองนะครับรวมถึงท่านอาจารย์ยาฟัตได้บอกกล่าวเท่านี้เนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับจะได้รับคุณงามความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเท่าทวีคูณอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นนะครับแต่ด้วยกับบรรยากาศนะครับก็ทำให้อากาศเย็นๆเนี่ยพี่น้องนะได้อบอุ่นจริงๆนะครับวันนี้ได้เห็นหน้าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้เห็นหน้าเหล่าบรรดาเยาวชนวัยรุ่นนี่ก็มีนะครับรวมถึงบรรดาเด็กๆอัลฮัมดุลิลละห์เรียกได้ว่าณสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับมีครบทุกเพศทุกวัยใจผมเนี่ยนะพี่น้องนะครับอยากจะให้สถานที่การเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับมีบรรยากาศแบบนี้คือมีครบทุกเพศมีครบทุกวัยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับบุคคลผู้ที่ทำการฟังในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอาวุโสนะครับวัยกลางคนเนี่ยขึ้นนะครับที่จะฟังในเรื่องราวของศาสนาแต่วันนี้ครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเห็นภาพแบบนี้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับเห็นน้องนี่มาชาอัลลอฮ์นั่งอยู่ซอฟหน้าเลยนะครับชื่นใจนะครับชื่นใจจริงๆพี่น้องครับเรื่องราวนะครับที่ผมเองนะครับรวมถึงท่านอาจารย์ยาฟัตได้รับมอบหมายอามานะนะครับมาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่เรานั้นจะได้ทำการพูดคุยกันในวันนี้กับหัวข้อจงกล่าวเถิดว่าฉันนั้นอีหม่านศรัทธาและท่านนั้นจงยืนหยัดมาชาอัลลอฮ์นะครับหัวข้อนี้นี่เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะยาวพอสมควรพี่น้องค่ะแต่เมื่อเราบอกว่าหัวข้อนี้เนี่ยพี่น้องนะเป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะเป็นหะดีษที่มีความรัดกุมนะครับในส่วนของคำพูดเป็นอย่างมากพี่น้องครับให้จำเอาไว้เลยนะครับว่าโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นคำพูดที่สั้น
แต่กินความหมายเนี่ยนะครับอย่างมากมายนี่คือคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนคำพูดของเราเองเนี่ยพี่น้องนะต่อให้เป็นบุคคลที่รู้ขนาดไหนก็ตามบางทีเนี่ยนะครับพูดน้ำไหลไฟดับพูดยาวไปเรื่อยนะครับแต่สรุปใจความเนี่ยนะครับออกมานี่ได้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนี่คือคำพูดของพวกเราแต่คำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องนะเป็นคำพูดที่สั้นแต่ได้ใจความและพี่น้องครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหะดีษที่สมควรแก่การเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบันแบบนี้เนี่ยพี่น้องที่เต็มไปด้วยเรื่องราวฟิตนะที่เต็มไปด้วยความโกลาหลความวุ่นวายเต็มไปด้วยบททดสอบต่างๆทั้งในเรื่องราวของโลกดุนยาและในเรื่องราวของศาสนาถือว่าหะดีษนี้เนี่ยนะครับนะถ้าเราเองเนี่ยนะครับได้ตั้งใจนะครับที่จะเรียนรู้ที่จะฟังเนี่ยพี่น้องผมเชื่อว่าเราเองเนี่ยนะครับต่อยอดจากหะดีษบทนี้เนี่ยได้อีกเยอะเลยหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่รายงานโดยซุบยานบินอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นซอฮาบะห์ครับได้กล่าวถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยกุลลีฟินอิสลามกอลันลาอัสอะลุอันฮุอะฮดันกอยรอโอ้รอซูลได้โปรดบอกฉันทีเกี่ยวกับเรื่องราวของอันอิสลามที่ฉันเนี่ยนะไม่ต้องถามใครคนอื่นอีกเลยนะนอกจากตัวของท่านเนี่ยได้โปรดบอกฉันทีว่าเรื่องราวของอันอิสลามเนี่ยมันมีอย่างไรพี่น้องครับลำพังเนี่ยนะครับเราเองนี่ถูกถามคำถามนี้เนี่ยนะพี่น้องผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราเองนี่ใช้ระยะเวลาในการอธิบายนะครับในการตอบคำถามเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลานี่น่าจะหลายชั่วโมงเพราะหลักการของอันอิสลามเนี่ยนะครับเป็นหลักการที่มีความละเอียดนะครับมีความเข้าถึงในทุกแง่ทุกมุมของการใช้ชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาแต่พี่น้องครับดูสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ตอบอย่างที่ผมเองเนี่ยนะครับได้กล่าวไปข้างต้นว่าคำตอบของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำตอบที่สั้นนะครับแต่กินใจความนี่อย่างครอบคลุมเลยท่านนบีตอบว่ายังไงพี่น้องกุลจงกล่าวเถิดนะจงกล่าวเถิดจงกล่าวว่าอะไรพี่น้องอามันตุบิลละกล่าวว่าฉันนั้นอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมัสตะกิมหลังจากนั้นท่านเองก็ยืนหยัดในสิ่งที่ท่านนั้นได้ทำการกล่าวเอาไว้นั่นเองเรียกได้ว่าพี่น้องครับในประโยคนี้เนี่ยนะพี่น้องถ้าดูกันตามหลักของภาษาอาหรับเนี่ยนะครับวิชานะฮูเนี่ยประโยคนี้เนี่ยพี่น้องประกอบด้วยกับเพียงแค่3ประโยคสั้นๆเท่านั้นเองกุลจงกล่าวเถิดว่าฉันนั้นอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์หลังจากนั้นท่านเองก็จงยืนหยัดในสิ่งที่ท่านนั้นได้ทำการกล่าวพี่น้องครับคำถามอันนี้เนี่ยนะครับถือเป็นคำถามที่ชาญฉลาดอย่างมากนะครับของซอฮาบะห์ที่มีชื่อว่าซุบยานเพราะถือเป็นการถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยนะพี่น้องไม่รู้ด้วยนะครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะตอบคำถามนี้อย่างไรซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยไม่รู้นะพี่น้องว่าท่านนบีเนี่ยจะตอบคำถามนี้อย่างไรถ้าท่านนบีเองเนี่ยนะครับตอบมาอย่างยืดยาวหรือท่านนบีเองเนี่ยนะครับบอกสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็นั่นหมายความว่าซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยนะครับจะต้องนำสิ่งดังกล่าวนั้นเนี่ยไปปฏิบัติโดยทันทีเพราะถามแล้วก็รู้คำตอบจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เองเนี่ยพี่น้องถึงแม้ว่าจะไม่รู้คำตอบมาก่อนเนี่ยนะครับแต่ก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบเนี่ยพี่น้องต้องเป็นสิ่งที่มันเด็ดขาดอยู่แล้วนะฟังท่านนบีตอบคนเดียวเนี่ยนะครับไม่ต้องไปถามคนอื่นอีกแล้วไม่เหมือนในวันนี้พี่น้องที่เราเองเนี่ยนะครับอาจจะมีบางประเด็นบางปัญหาถามโต๊ะครูคนนึงแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่กระจ่างนะอาจารย์หรือรู้สึกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์นี่ตอบแบบนี้นะตอบแบบกักๆตอบแบบค้างๆคาๆไปถามโต๊ะครูคนอื่นก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอใจเองนะก็ไปถามโต๊ะครูอีกคนนึง
เรานี่เป็นกันแบบนี้พี่น้องแต่ซอฮาบะเนี่ยนะครับเวลาได้ยินสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบเนี่ยพี่น้องก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามโดยดุษฎีไม่ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสิ่งที่ท่านตอบเนี่ยนะสิ่งที่ท่านสั่งใช้เนี่ยฮุกมมันเป็นอะไรซอฮาบะนี่ไม่ถามนะพี่น้องเพียงแค่ได้ยินว่าสิ่งหนึ่งหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามที่เป็นคำสั่งใช้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะเนี่ยนะครับก็พร้อมในการที่จะปฏิบัติโดยทันทีหรือได้ยินนะครับว่าท่านนบีเนี่ยห้ามสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยซอฮาบะไม่มาถามนะพี่น้องว่าโอ้ละซูลเอ๋ยสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยฮุกมเนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยนะเป็นมักรอห์หรือเป็นฮารอมซอฮาบะนี่ไม่ถามพี่น้องซอฮาบะเนี่ยนะครับเมื่อได้ยินว่าเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามซอฮาบะเนี่ยหยุดโดยทันทีประดุจดังในเรื่องราวของสุราเนี่ยพี่น้องซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับถ้าหากจะย้อนกลับไปก่อนที่บทบัญญัติว่าในเรื่องสุราจะถูกประทานลงมาเนี่ยเหล่าบรรดาผู้คนในยุคสมัยนั้นเนี่ยพี่น้องดื่มสุรากันเนี่ยนะครับประดุจดังอาหรับเนี่ยนั่งดื่มชากันในวันนี้นะพี่น้องไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์เนี่ยนะครับเดินเข้าไปในมัสยิดเนี่ยเห็นอาหรับเนี่ยนั่งดื่มชากันเต็มนี่พี่น้องสุราในวันนั้นเนี่ยนะครับดื่มกันถึงขนาดนี้แต่พอมีวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาถึงการห้ามในเรื่องราวของสุราเราบรรดาซอฮาบะห์นี่พร้อมใจที่จะเททิ้งนะพี่น้องออกมาหน้าบ้านเนี่ยนะครับเทขวดสุราเนี่ยนะครับทิ้งหน้าบ้านจนกระทั่งเนี่ยนะครับนักประวัติศาสตร์นี่บอกว่าในวันนั้นเนี่ยพี่น้องพื้นแผ่นดินในนครมะดีนะห์เนี่ยนะครับแทบจะเป็นสายทานแห่งสุรานี่ขนาดว่าสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยพี่น้องเป็นสิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะห์ในขณะนั้นเนี่ยนะครับรักอย่างมากนะชอบอย่างมากนะครับว่างไม่ได้เลยว่างนี่จะต้องดื่มสุรากันแต่พอเมื่อมีคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้ซอฮาบะห์นี่หยุดโดยทันทีพี่น้องครับกลับมาที่ในส่วนของหะดีษบทนี้ครับประโยคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบเนี่ยพี่น้องบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับต่อยอดได้อีกมากมายท่านนบีบอกว่ายังไงกุนอามันตุบิลละท่านเนี่ยจงกล่าวเถิดว่าฉันนั้นอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่นี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเชื่อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วละทิ้งหลักความเชื่ออีก5ประการไปทั้งเรื่องมะลาอิกะห์เรื่องรอซูลเรื่องคัมภีร์เรื่องวันสิ้นโลกเรื่องการกำหนดสภาวะการไม่ใช่ว่าเชื่อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วละทิ้งเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้ไปทั้งหมดไม่ใช่ตามบรรดานักวิชาการได้ทำการอธิบายเอาไว้ครับพี่น้องว่าการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งว่าจงกล่าวคำว่าฉันนั้นอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องเรื่องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเรื่องที่มันใหญ่ที่สุดเรื่องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเรื่องที่เหล่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดและสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามพี่น้องที่มันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับนั่นหมายความรวมไปถึงเรื่องเล็กๆทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับการที่ท่านนบีบอกว่ากุลอามันตุบิลละจงกล่าวเถิดว่าฉันนั้นอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีความหมายรวมไปถึงการอีมานศรัทธาในหลักศรัทธาทั้ง6ประการทั้งหมดเลยโดยปราศจากซึ่งความสงสัยและพี่น้องครับอย่างที่ผมนั้นได้บอกว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับได้ต่อยอดเนี่ยนะครับจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั้นๆคำนี้เนี่ยนะพี่น้องนะได้อย่างยืดยาวนะครับแล้วก็ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินบรรดานักวิชาการบอกว่ายังไงพี่น้องบรรดานักวิชาการนะครับบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยการอีหม่านเนี่ยที่หลายๆคนเข้าใจเนี่ยพี่น้องว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวของความเชื่อเป็นเรื่องราวของหัวจิตหัวใจเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของคำพูดด้วยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเองนะครับอีหม่านเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าอย่างเดียวเนี่ยด้วยกับหัวใจโดยที่เราเองไม่ได้แสดงออกด้วยการกล่าวเลยเนี่ยนะไม่เคยกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยไม่เคยทำการซิกรุลลอฮ์เลยเนี่ยพี่น้องถามว่าการอีหม่านของเราเนี่ยนะครับ
นะด้วยกับหัวใจอย่างเดียวโดยปราศจากซึ่งการกล่าวด้วยกับลิ้นเนี่ยมันเป็นอีหม่านที่มีความสมบูรณ์หรือไม่ครับพี่น้องก็คงจะตอบว่าไม่เพราะว่าหะดีษบทนี้เองเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พาดพิงในเรื่องราวของความเชื่อเนี่ยด้วยกับการกล่าวด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องเชื่อแล้วก็จะต้องกล่าวด้วยนะครับไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวโดยที่ไม่กล่าวหรือกล่าวอย่างเดียวโดยที่ไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญที่สุดเนี่ยพี่น้องครับการที่ใครคนใดคนหนึ่งเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้ที่สมควรแก่การถูกเคารพอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องนอกจากกล่าวแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะเชื่อแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วนะครับในหะดีษบทนี้ซุมมัสตะกิมหลังจากนั้นเองท่านเองเนี่ยก็ยืนหยัดในสิ่งที่ท่านเองเนี่ยได้เชื่อได้กล่าวยืนหยัดด้วยกับอะไรพี่น้องยืนหยัดด้วยกับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับหะดีษบทนี้บทเดียวเนี่ยพี่น้องบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับแตกแขนงในส่วนของรายละเอียดเนี่ยได้อย่างมากมายด้วยเหตุนี้เองนะครับบรรดานักวิชาการจึงให้คำนิยามของการอีมานอย่างสรุปเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือการอีมานนะครับคือการเชื่อด้วยกับหัวใจอันอิอติกอดูบิลกอลการเชื่อด้วยกับหัวใจวัลกอลูบิลลิซานการกล่าวด้วยกับลิ้นวันอามาลูบินจาวาริยะและคือการปฏิบัติด้วยกับร่างกายนี่พี่น้องเห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนนี่ชอบอ้างว่าอย่างไรอ้างว่าเวลาเห็นคนทำผิดเนี่ยอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินอย่าเพิ่งไปตำหนิเขานะอย่าเพิ่งไปบอกเขาว่าเขาเนี่ยกำลังทำผิดเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยหัวจิตหัวใจของเขาเนี่ยอาจจะอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ก็ได้ถามว่าคำพูดนี้เนี่ยพี่น้องขัดแย้งกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้หรือไม่ขัดแย้งอย่างแน่นอนครับเพราะนะครับอีหม่านเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในหัวใจอย่างเดียวถามว่าถ้าอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าจะบอกว่าอีหม่านคือเรื่องของหัวใจเนี่ยพี่น้องถ้าอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ละหมาดเนี่ยนะครับนี่นะหรือเรียกว่าอีหม่านไม่เรียกว่าอีหม่านครับพี่น้องหรืออีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่เคยนั่งเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเลยเนี่ยนะครับมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวของดุนยานะครับไขว่คว้าเนี่ยอยากที่จะได้ในส่วนของดุนยาเนี่ยนะครับถามว่านี่หรืออีหม่านที่สมบูรณ์มันเป็นแบบนี้กระนั้นหรือเราจะบอกได้มั้ยครับว่าอย่าไปว่าเขาเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหัวจิตหัวใจของพวกเขาเนี่ยยังอีหม่านศรัทธาอยู่เราบอกแบบนี้ไม่ได้พี่น้องเพราะมันขัดแย้งกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกอตาดะห์ครับซึ่งเป็นตาบีอีนเนี่ยพี่น้องบอกว่าคำว่าซุมมัสตะกิมเนี่ยหลังจากนั้นเจ้าเนี่ยจงยืนหยัดในสิ่งที่เจ้านั้นได้กล่าวเนี่ยหมายถึงการยืนหยัดในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งใช้ยืนหยัดในการปฏิบัติสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งใช้แล้วก็ยืนหยัดในการละทิ้งสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามยืนหยัดในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งใช้แล้วก็ยืนหยัดนะครับละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามและท่านกอตาดะห์เสริมครับบอกว่าการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้ละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ห้ามเนี่ยพี่น้องมันจะต้องเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ของชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราเองเนี่ยพี่น้องละหมาดนะทำอามันอิบาดะห์เนี่ยนะครับในช่วงที่เราสุขสบายเท่านั้นแต่พอเราทุกเนี่ยเจอกับบททดสอบนี่เราเองอาจจะนึกคิดนะพี่น้องบอกว่านี่ขนาดฉันเองเนี่ยละหมาดขนาดนี้บริจาคขนาดนี้ไปทำอุมเราะห์ก่อนแล้วทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทดสอบฉันอยู่เพราะฉะนั้นฉันเลิกละหมาดดีกว่าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่พี่น้องหรือนะครับคนอีกบางคนเนี่ยพี่น้องเลือกที่จะทำการเคารพอิบาดะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกที่จะเข้าหาพระองค์เนี่ยนะครับในสภาพที่เขานั้นมีความทุกข์เวลาเขาสบายเนี่ยนะครับไม่เคยนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยสบายเนี่ยหลงลืมอัลลอฮ์นะครับแต่พอมีความทุกข์ทีไรเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกทีแบบนี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้เรียกว่าเป็นการยืนหยัดเพราะการยืนหยัดเนี่ยนะครับมันจะต้องเกิดขึ้นในทุกสภาวะการของชีวิตไม่ว่าเราเองจะทุกข์จะโศกจะเศร้าจะเสียใจจะดีใจ
จะร่าเริงเนี่ยพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ครับเราเองจะต้องยืนหยัดอยู่ในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าจะหยิบยกนะครับเรื่องราวเนี่ยนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้เห็นภาพเนี่ยนะพี่น้องก็อยากที่จะได้หยิบยกในเรื่องราวของท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามนะครับอยากจะได้หยิบยกในเรื่องราวของนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามซึ่งท่านเนี่ยนะครับเป็นลูกหลานของนบียูซุฟครับพี่น้องนบีอัยยูบเนี่ยนะครับมีลูก14คนชาย7หญิง7มีเรื่องสวนไร่นาเนี่ยนะครับอย่างมากมายนะใหญ่โตมโหฬารนะครับและในเรื่องสวนไร่นาในพื้นที่เขตบ้านของนบีอัยยูบเนี่ยพี่น้องเต็มไปด้วยปศุสัตว์นะครับเต็มไปด้วยอูฐเต็มไปด้วยวัวเต็มไปด้วยแพะด้วยแกะนะเป็นร้อยเป็นพันตัวและบ้านของนบีอัยยูบเองเนี่ยพี่น้องครับนะยังเป็นที่พึ่งพิงของเหล่าบรรดาคนยากคนจนทั้งหลายด้วยใครไม่มีงานมาที่บ้านของนบีอัยยูบใครไม่มีจะกินมาที่บ้านของนบีอัยยูบใครเดือดร้อนอะไรมาที่บ้านของนบีอัยยูบท่านนบีอัยยูบเนี่ยนะครับใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยพี่น้องนะด้วยกับความสุขนะด้วยกับความสบายจนกระทั่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการทดสอบนบีอัยยูบอยู่ๆเนี่ยพี่น้องมีคนงานของนบีอัยยูบเนี่ยนะครับวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์เอ๋ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะมีโจรเนี่ยมันเข้ามาในเขตพื้นที่ของท่านแล้วมันเนี่ยทำการสังหารเพื่อนของฉันเนี่ยคือคนงานเนี่ยทั้งหมดเลยมันยึดปศุสัตว์ไปทั้งหมดเลยมาร้องเรียนต่อนบีอัยยูบด้วยกับท่าทางที่ตื่นตระหนกพี่น้องแต่นบีอัยยูบเนี่ยทำยังไงนบีอัยยูบกล่าวประโยคเดียวเท่านั้นพี่น้องว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกล่าวว่าแท้จริงเนี่ยเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรานั้นจะต้องกลับคืนสู่พระองค์นี่ขณะเจอวิกฤตในชีวิตขนาดนี้พี่น้องนบีอัยยูบเนี่ยนะครับยังยืนหยัดเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดนี้ในวันต่อมาครับพี่น้องนบีอัยยูบครับถูกทดสอบอีกมีคนงานครับวิ่งหน้าตาตื่นมาปรากฏว่าที่เสื้อของคนงานเนี่ยนะครับมีร่องรอยจากฟ้าผ่าคนงานเนี่ยบอกว่าโอ้นบีของอัลเลาะห์เอ๋ยเมื่อสักครู่เนี่ยสายฟ้าเนี่ยมันฟาดลงมาพื้นที่ของท่านเนี่ยเรื่องสวนไร่นาทั้งหลายเนี่ยมันเสียหายไปหมดเลยท่านนบีอัยยูบกล่าวเพียงแค่ประโยคเดียวครับพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนจนกระทั่งภรรยาข้างกายของท่านเนี่ยพี่น้องถึงกับบ่นเนี่ยนะพี่น้องนะพึมพำนะครับพึมพำบอกว่ายังไงบอกว่านี่มันอะไรกันนั่งหนาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราเองเพิ่งจะพบเจอกับบททดสอบวันนี้นี่มาเจออีกแล้วท่านนบีอัยยูบครับถึงกับปรามภรรยาบอกว่านี่เธอทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการกำหนดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องคิดว่าสองบททดสอบนี้มันหนักแล้วเนี่ยพี่น้องมันยังมีต่อเพราะในวันต่อมาเนี่ยนะครับพี่น้องลูกๆของนบีอัยยูบ ทั้ง14คนเสียชีวิตในคราเดียวกันในบ้านของนบีอัยยูบครับเพราะว่าบ้านของนบีอัยยูบเนี่ยถล่มลงมาพี่น้องจนกระทั่งเนี่ยลูกๆทั้ง14คน เสียชีวิตทั้งหมดเลยนบีอัยยูบบอกเช่นเคยครับบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเรานั้นจะต้องกลับคืนสู่พระองค์จนกระทั่งเนี่ยนะพี่น้อง ท่านนบีอัยยูบครับพบเจอกับบททดสอบชิ้นสุดท้ายพี่น้องและเป็นบททดสอบอันหนักหน่วงปรากฏว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอัยยูบเนี่ยพี่น้องเป็นโรคเรื้อนนะครับเป็นโรคผิวหนังขั้นรุนแรงผู้คนเนี่ยนะครับตีตัวออกห่างจากนบีอัยยูบนบีอัยยูบเนี่ยเรียกคนงานทั้งหมดเนี่ยเท่าที่จะเหลืออยู่เนี่ยมาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนี่จงกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของท่านเถิดเพราะว่าในวันนี้นะสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยที่จะยังประโยชน์ให้แก่พวกท่านแล้วในวันนั้นเนี่ยพี่น้องผู้คนตีจากนบีอัยยูบไปทั้งหมดเหลือเพียงแค่ภรรยาของนบีอัยยูบเท่านั้นภรรยาของนบีอัยยูบนะครับก็เป็นสตรีนี่ที่อยู่เคียงข้างกายนบีอัยยูบเนี่ยมาโดยตลอดภรรยาเนี่ยนะครับบอกกับนบีอัยยูบว่าไงรู้ไหมพี่น้องบอกว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์เอ๋ยโอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยทำไมท่านเนี่ยไม่วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉันเชื่อ
ว่าดูอาของท่านเนี่ยจะต้องเป็นที่ถูกตอบรับอย่างแน่นอนแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงช่วยเหลือท่านนบีอายุบครับหันกลับไปบอกกับภรรยาว่าอย่างไรบอกกับภรรยานะครับบอกว่านี่ตัวของฉันเนี่ยมีชีวิตเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วพี่น้องภรรยาบอกว่าท่านเนี่ยมีอายุมา80ปีแล้วนบีอายุบถามต่อว่าแล้วฉันเนี่ยนะพบเจอกับโรคร้ายแบบนี้เนี่ยมากี่ปีใน80ปีเนี่ยภรรยาบอกว่าท่านเองเนี่ยพบเจอกับโรคร้ายเนี่ยมา18ปีนบีอายุบอกว่าไงพี่น้องนบีอายุบอกว่าไอ้60กว่าปีเนี่ยเธอเนี่ยคิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ให้อะไรเราเลยกระนั้นหรือ60ปีเนี่ยเราอยู่กันอย่างสุขสบายมีเรื่องสวนไร่นามีลูกหลานอย่างมากมายแต่ในวันนี้เนี่ยเราเองพบเจอกับบททดสอบเพียงแค่18ปีแล้วจะให้ฉันเนี่ยยกมือวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระนั้นหรือตัวของฉันเนี่ยมีความละอายใจเป็นอย่างมากที่อัลเลาะห์เนี่ยให้เราสุขสบายมาอย่างยาวนานแต่พอเราเองเจอบททดสอบจากอัลเลาะห์เนี่ยเธอเนี่ยจะให้ฉันเนี่ยรีบยกมือขออัลเลาะห์กระนั้นหรือ นี่คือจุดยืนนะครับของนบีอายุบที่บ่งชี้ครับพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอย่างไรท้ายที่สุดแล้วนะครับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็จะต้องยืนหยัดนะครับในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งครับพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนบีอายุบเนี่ยกลับคืนมานะครับด้วยกับการส่งมาลาอิกะห์มาช่วยเหลือนบีอายุบนี่ครับคือภาคผลของบุคคลผู้ที่ยืนหยัดอดทนนะครับเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอย่างไรก็ตามและพี่น้องครับเราเองนะครับตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันครับวันนี้ครับเราเองพบเจอกับบททดสอบอย่างมากมายพี่น้องสภาวะทางสังคมเนี่ยนะครับอัลลอฮฺอักบัรลำพังเพียงแค่อยู่ในบ้านนี่ก็เจอกับฟิตนะห์แล้วนะครับยังไม่นับรวมกับการก้าวเท้าออกนอกบ้านพี่น้องฟิตนะห์ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันรุนแรงเหลือเกินแม้กระทั่ง ชุมชนที่เป็นชุมชนของมุสลิมเป็นชุมชนที่มีสุรามีมัสยิดเนี่ยพี่น้องยังมีเรื่องราวของซีนายังมีเรื่องราวของเหล้ายาปาร์ตี้ยังมีเรื่องราวของการลักขโมยลักทรัพย์ต่างๆนานานี่ถ้าเราจะบอกว่าสถานการณ์แบบนี้นี่เป็นสถานการณ์ปกตินี่พี่น้องแสดงว่าหัวใจของเราเนี่ยมันตายด้านนะครับแสดงว่าหัวใจของเรามันตายด้านขนาดอยู่ใกล้ศาสนาขนาดนี้สภาพสังคมนี่มันยังเละเทะขนาดนี้เลยพี่น้องนี่ยังไม่ต้องพูดถึงในส่วนของต่างศาสนิกนะพี่น้องที่ว่ามีอะไรเละเทะนะครับต่างๆอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้อง อยากจะได้ฝากนะครับหะดีษบทหนึ่งให้พวกเรานั้นได้คิดนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยนะครับผู้ที่ยึดมั่นในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องอัลกอบิดอะลาดีนี่คนที่ยืนหยัดยึดมั่นอย่างมั่นคงในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับกันก็บิดอัลันจัมเปรียบประดุจดังคนที่กำลังกำถ่านไฟอันร้อนระอุพี่น้องลองนึกดูนะครับลำพังแค่เข้าใกล้กับฟืนเนี่ยพี่น้องเราเองก็รู้สึกถึงความร้อนแล้วแต่นี่ท่านนบีบอกว่าคนที่ยืนหยัดในเรื่องราวของศาสนาคือคนที่กำลังกำถ่านไฟหลายๆคนครับพี่น้องบอกว่ามันร้อนอาจารย์จะไปถือทำไมล่ะก็เลือกที่จะละทิ้งในเรื่องราวของศาสนาไปแล้วถามว่ามันจริงไหมครับพี่น้องที่ว่าในวันนี้เนี่ยนะครับใครจะพูดเรื่องราวของซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกต่อต้านจากบุคคลผู้ที่นิยมชมชอบในเรื่องราวของอุตริจะพูดในเรื่องราวของเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกต่อต้านกับบรรดาบุคคลผู้ที่มีชิริกตั้งภาคีในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดในเรื่องราวของศาสนาได้กับตัวบทหลักฐานตรงๆจะมีคนต่อต้านอธิบายศาสนาได้กับหลักทางสติปัญญานี่พี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับเราเองว่ามุสลิมที่มีคุณภาพเนี่ยมันน้อยแล้วพี่น้องและในมุสลิมที่มีคุณภาพที่ว่าน้อยเนี่ยนะครับคนที่ยึดมั่นในซุนนะ ในแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันยิ่งน้อยกว่าพี่น้องเ
ราะฉะนั้นเองนะครับจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเปรียบบุคคลผู้ที่ยืนหยัดในเรื่องราวของหลักการศาสนาเปรียบประดุจดังผู้ที่กำถ่านไฟอันร้อนระอุเอาไว้ครั้งหนึ่งครับพี่น้องท่านฮุซัยฟะห์บินยามานเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับลูกศิษย์ของท่านปรากฏว่าท่านเห็นก้อนหินเนี่ยพี่น้องมันซ้อนกันเนี่ยนะครับอยู่อย่างนี้เนี่ยนะวางซ้อนกันเนี่ยนะครับสองก้อน ท่านถามลูกศิษย์บอกว่านี่เจ้าเนี่ยจงมองไปก้อนหินสองก้อนที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยแล้วเจ้าเนี่ยเห็นอะไรไหมลูกศิษย์ของท่านฮุซัยฟะห์บินอันยามานบอกว่าตัวของฉันเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยนอกจากแสงเล็กๆเนี่ยพี่น้องที่มันลอดผ่านก้อนหินสองก้อนนี้ท่านฮุซัยฟะห์บินยามานนะครับบอกว่านั่นแหละคือซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคสุดท้ายสุนนะของท่านนบีในยุคสุดท้ายเนี่ยพี่น้องจะเปรียบประดุจดังแสงเล็กๆที่มันลอดผ่านก้อนหินเนี่ยที่มันประกบกันอยู่สองก้อนเห็นเป็นแบบเรือนรางนะครับเห็นแบบเล็กๆน้อยๆนี่เท่านั้นเองแล้วท่านบอกว่าอย่างไรใกล้ยุคสุดท้ายเนี่ยนะครับบรรดาบุคคลผู้ที่นิยมชมชอบในเรื่องราวของอุตริกรรมเนี่ยหรือบิดอะห์เนี่ยพี่น้องมันจะแพร่หลายไปในหน้าสังคมจนกระทั่งเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยปักใจเชื่อถึงขนาดที่ว่าถ้าหากใครคนใดคนหนึ่งละทิ้งในเรื่องราวของอุตริกรรมผู้คนนี่ก็จะพากันกล่าวว่ายังไงว่านี่พวกท่านเนี่ยกำลังละทิ้งในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้จักซุนนะแบบนี้ครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านฮุซัยฟะห์บินอันยามานครับได้อธิบายไว้อย่างเห็นภาพแล้ววันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ว่าสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้กล่าวเอาไว้เนี่ยพี่น้องรวมถึงสิ่งที่ซอฮาบะห์ท่านนี้ได้บอกกล่าวเอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงนะครับเราเองเนี่ยนะครับพี่น้องผู้เชิญชวนเรื่องราวของซุนนะห์โดนถูกตราหน้าว่าเป็นวะฮาบีโดนถูกตราหน้าว่าเป็นวะฮาบียืนยันในเรื่องราวของคุณลักษณะของพระองค์ว่าอัลลอฮ์บอกไว้ว่าอย่างไรในเรื่องราวของคุณลักษณะของพระองค์นี่ก็เชื่อไปตามนั้นโดนถูกกล่าวหาตราหน้าว่าเป็นบุคคลผู้ที่เปรียบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับสิ่งถูกสร้างนี่พี่น้องรุนแรงถึงขนาดนี้นะครับในบางพื้นที่เนี่ยนะพี่น้องในบางประเทศเนี่ยนะครับถึงขนาดประกาศนะครับว่าห้ามใครก็ตามทำการเผยแผ่แนวทางของวะฮาบีก็คือแนวทางของซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าทำเนี่ยถึงขั้นโดนปลดพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับใกล้เราเนี่ยถ้าเผยถ้ารัฐใดเผยแพร่ซุนนะของท่านนบีนะหรือเผยแพร่แนวทางของที่เขาเรียกว่าวะฮาบีเนี่ยถูกปลดนี่เป็นถึงขนาดนี้พี่น้องแล้วพี่น้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าในวันที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานศาสนาเนี่ยพี่น้องท่านเองถูกมองว่าเป็นคนโง่เป็นคนเขลาเป็นนักกวีเป็นนักไสยศาสตร์นะเป็นบุคคลผู้ที่เพ้อฝันเราบรรดากุเรชมักกะนี่กล่าวกับท่านนบีว่าอย่างไรนะบอกว่าเจ้านี่กำลังจะทำให้พระเจ้าหลายหลายองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันนั้นหรือมันเป็นเรื่องแปลกทั้งที่เราเองเนี่ยเคารพพักดีต่อพระเจ้าเนี่ยมาหลายองค์อยู่ๆวันดีคืนดีเนี่ยเจ้าเองจะทำให้พระเจ้าหลายองค์เนี่ยเหลือเพียงแค่หนึ่งเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกแต่ถามว่าข้อคอรหาตรงนี้เนี่ยพี่น้องทำอันตรายอะไรท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หรือไม่ท่านนบีเดินทางไปยังตออิฟครับพี่น้องหวังว่าจะเอาตออิฟเนี่ยเป็นที่พึ่งที่พิงหลังจากที่ถูกกดดันจากผู้คนในนครมักกะเดินทางไปตออิฟครับไม่สภาพนี้ไม่แตกต่างกันเลยนำซ้ำเนี่ยรุนแรงกว่าเดิมเดินไปทางไหนเนี่ยก็ถูกคนโห่คนไล่คนขว้างก้อนหินเนี่ยนะครับใส่จนกระทั่งเลือดของท่านนบีเนี่ยไหลมาถึงตาตุ่มของท่านนี่พี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนขนาดนี้ท่านนบีเองนะครับถูกเสนอว่าให้หยุดทำงานดะวะแล้วถ้าท่านอยากมีตำแหน่งนี่เดี๋ยวฉันเนี่ยจัดให้อยากจะมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยหาให้อยากจะมีภรรยาสวยๆเดี๋ยวพวกเราเนี่ยหาให้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธทั้งหมดเลยพี่น้อง
หรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยที่เป็นเรื่องราวนออีฟเนี่ยบอกว่าถ้าหากท่านเนี่ยนะหยุดเนี่ยเราเองนี่จะประเคนทุกอย่างให้แก่ท่านท่านนบีบอกว่าอย่างไรต่อให้พวกท่านเนี่ยนะเอาดวงจันทร์มาไว้ทางขวาเอาดวงอาทิตย์มาไว้ทางซ้ายนี่ฉันเองนี่ก็ไม่หยุดเผยแผ่ในเรื่องราวของศาสนานี่คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ของท่านนบีล่ะเป็นอย่างไรพี่น้องยืนหยัดกันขนาดไหนท่านอบูบักรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตครับพี่น้องอบูบักรเนี่ยนะครับยังอยู่ในสภาวะแห่งความโศกเศร้าหัวจิตหัวใจนะยังไม่ทันที่จะอะไรท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแต่ปรากฏว่ามีคนกลุ่มนึงครับยกเลิกซะกาตไม่จ่ายแล้วซะกาตเนี่ยบอกว่าซะกาตเนี่ยจะต้องถูกจ่ายในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเมื่อท่านนบีตายไปซะกาตนี่ก็ไม่ต้องจ่ายกันแล้วซะกาตนี่ตายตกตามไปท่านอบูบักรทราบข่าวพี่น้องในขณะที่ตนเองเนี่ยนะครับมีความเสียอกเสียใจกับการสูญเสียรอซูลของอัลเลาะห์ไปเนี่ยพี่น้องท่านอบูบักรครับรวบรวมกำลังพลประกาศสงครามกับบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธซะกาตบอกว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธซะกาตถือว่าเขาคนนั้นเป็นกาเฟรและใครก็ตามที่เป็นกาเฟรอนุมัติให้ทำสงครามกับบุคคลเหล่านั้นท่านอบูบักรครับยกกองกำลังไปพี่น้องปราบบุคคลผู้ที่ปฏิเสธซะกาตจนกระทั่งเนี่ยอบูบักรนะครับสามารถทำให้ผู้คนเนี่ยที่หลุดออกจากอันอิสลามไปแล้วเนี่ยพี่น้องกลับมาสู่อันอิสลามได้นี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวสลับเองเนี่ยพี่น้องวัลลอฮุอาลัมนะครับจำไม่ได้ว่าเป็นท่านอิหม่ามอะห์มัดหรือท่านชัยคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ซึ่ง2ท่านนี้เนี่ยพี่น้องมีชะตากรรมเนี่ยไม่ต่างกันถูกจับขังคุกนะครับเนื่องจากเป็นปฏิปักษ์กับผู้นำผู้ปกครองผู้นำผู้ปกครองว่าอย่างนี้นี่สองท่านนี้นี่ว่าอีกอย่างซึ่งการว่าอีกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้นำผู้ปกครองเนี่ยรับไม่ได้ที่เผยแผ่สัจธรรมนะครับท่านชัยคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยบอกว่าอย่างไรบอกว่าทุกครั้งที่ฉันถูกจับคุมขังเนี่ยฉันเนี่ยดีใจเหลือเกินเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่จะทำให้ฉันนั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลามากที่สุดหากฉันเนี่ยนะอยู่นอกคุกเนี่ยฉันเองนี่เพ่นพ่านไปไหนมาไหนได้แต่เวลาฉันอยู่ในคุกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สงบมากที่สุดการที่ฉันเองถูกขับไล่ออกจากผืนแผ่นดินใดก็ตามเท่ากับว่านี่ฉันเองเนี่ยกำลังถูกขับไล่ออกจากคนชั่วทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ท่านเชคคนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ครับพี่น้องได้ทำการยืนหยัดและเราในวันนี้แหละครับพี่น้องถามว่าในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเราเองยืนหยัดกันขนาดไหนในขณะที่บรรดาบุคคลผู้ที่นิยมชมชอบในเรื่องราวของอุตริกรรมเนี่ยพี่น้องต่างยืนหยัดปกป้องอุตริกรรมที่พวกเขาเหล่านั้นทำหลังละหมาดญะนาซะห์นี่จะต้องมีดุอาอ์กันเป็นญะมาอะห์จะต้องอ่านนั่นอ่านนี่กันยืนหยัดกันขนาดนั้นแต่เราเนี่ยเวลาจะยืนหยัดในเรื่องราวของซุนนะห์เนี่ยรู้สึกว่ามันเขินมันอายทั้งที่เราเองมีอัลกุรอานมีซุนนะห์อยู่ในมือเนี่ยพี่น้องหลักฐานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือแต่เราเองกลับเขินกับอายในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องก่อนที่จะส่งต่อให้อาจารย์ญาฟัตนะครับอยากจะได้ฟังหะดีษบทนึงที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าบะดาอิสลามกอรีบันอิสลามนี่เริ่มมาอย่างคนแปลกหน้าถูกต่อต้านต่างๆนานาว่าจะยูดูกอรีบันกามาบะดาและอิสลามนี่ก็จะกลับอย่างคนแปลกหน้าเช่นตอนมาฟาตูบาลิมกุรบะดังนั้นความปรีติความดีใจความชื่นมื่นทั้งหลายจงประสบแก่บรรดาผู้แปลกหน้าเถิดเพราะฉะนั้นครับพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับหากเราเป็นบุคคลแปลกหน้าในสายตาของคนส่วนใหญ่ให้เรานั้นได้พึงดีใจเอาไว้ครับว่าเรานั้นกำลังอยู่ในสถานะของบุคคลผู้ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาให้ประสบพบเจอกับความสุขความดีใจนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญได้ประสบกับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่น้องที่นี่อีกครั้งนะครับ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับในวันเวลาที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับยะซักกุมุลลอฮุคอยรันหัวข้อเรื่องที่เราจะได้พูดคุยแล้วดังเช่นที่พี่น้องได้ฟังเรื่องราวที่อาจารย์ฮะดีษได้พูดคุยกับพี่น้องเมื่อสักครู่นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็หวังว่าพี่น้องคงได้รับประโยชน์ผมคงจะเสริมในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮะดีษบทนี้แล้วก็หัวข้อเรื่องของเราในการที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของหลักศรัทธาและหลักความเชื่อซึ่งถือเป็นประโยคแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในให้กับซอฮาบะห์ท่านนี้ที่ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันจะถามท่านสักอย่างนึงในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยสักคำหนึ่งนะครับที่เป็นคุณงามความดีถามแล้วเนี่ยนะครับจะได้เอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็เอาไปเชื่อให้มันถูกต้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็เป็นเจ้าของเรียกว่าเป็นเจ้าของคำพูดที่เราเรียกว่าจาวามิอุนกะลิมเป็นคำพูดที่น้อยคำแต่กินใจความที่มากคำว่าจาวามิอุนกะลิมนี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับเป็นพิเศษนอกเหนือจากนบีท่านอื่นๆนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนีอูตีตุฉันนั้นได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออะไรครับอะไรหลายอย่างด้วยกันและหนึ่งในนั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับมานั่นก็คือจาวามิอุนกะลิมก็คือคำพูดที่น้อยคำแต่กินใจความที่มากและท่านนบีก็ใช้คำนี้ในหะดีษบทนี้นั่นก็คือกุลจงกล่าวเถิดจงกล่าวเถิดท่านจงกล่าวว่าท่านจงกล่าวว่าอะไรครับอามันตุบิลลาห์ฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์คือฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซุมมัสตะกิมและท่านจงยืนหยัดบนความศรัทธาดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับความศรัทธาดังเช่นที่เรานั้นได้รู้ว่าความศรัทธาไม่ได้หมายความว่าเป็นการแสดงออกหรือว่าเป็นความเชื่อที่อยู่ในใจเราเท่านั้นความศรัทธายังหมายความที่เราบรรดาซะลาฟุศอละห์นั้นได้พูดถึงนั่นก็คือการที่เราศรัทธานะครับด้วยกับหัวใจของเราอันนี้เป็นประการแรกโดยพื้นฐานก่อนตัสดีกุมบินจีนานเนี่ยนะครับก็คือศรัทธาด้วยหัวใจของเรานะครับแล้วก็เราก็พูดวัลกอลูบิลลิซานพูดโดยกับลิ้นของเราศรัทธาแล้วก็ต้องพูดด้วยอามันตุบิลละซุมมัสตะกิมวัลอามาลูบินอาร์กานและปฏิบัติด้วยร่างกายก็ครบถ้วนสมบูรณ์ในหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับกับคำเขาเรียกว่าคำนิยามที่เราบรรดาผู้รู้นักวิชาการในหมู่หมวดของซะลาฟุศอละห์ได้ให้คำนิยามไว้นั่นก็คือศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาด้วยกับหัวใจของเราอย่างแนบแน่นแล้วก็พูดด้วยกับลิ้นของเราให้มันตรงกับที่เราศรัทธาและเราเองก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องด้วยร่างกายด้วยอากัปกิริยาของเราไม่ได้หมายความว่าเราพูดว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เราทำสักอย่างนึงหรือเราพูดว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่หัวใจเราเชื่ออีกแบบนึงหรือเราพูดว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เราไม่มีความเชื่อไม่ถูกต้องตามอากัปกิริยาของเราที่แสดงออกมาเลยอันนี้ก็คงไม่ใช่และสิ่งที่เป็นองค์รวมในที่นี้ในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงเรื่องราวของหลักการอีหม่านหลายๆคนก็คงนึกนะครับดังเช่นที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าหลายคนคงคิดว่าหลักการอีหม่านก็หมายถึงหลักการศรัทธาเฉยๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คำนิยามเช่นเดียวกันคือเหล่าบรรดาบุคคลผู้รู้นักวิชาการในหมู่หมวดของซะลาฟุศอละห์เนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าเขานิยามกันเองนะพี่น้องเขาต้องไปดูประมวลผลจากหะดีษและอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้คำนิยามมาด้วยเหตุนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าอัลอีมานคำว่าอีมานหรือหลักการศรัทธาที่เราพูดในหะดีษบทเนี่ยหมายความว่าอะไรครับท่านนบีนั้นบอกว่าอัลอีมานบิดอุนวะซิตูนชุอบะห์มีมากกว่า63ถึง69แขนงด้วยกันระดับชั้นด้วยกันนะพี่น้องนะหรือในบางรีวายะห์บอกว่าบิดอุนวะซะบะอูนชุอบะห์มีมากกว่า73หรือ79ถึง79แขนง
79แขนงด้วยกันท่านนบีก็บอกว่าฟะอาลาฮาบอกเป็นมาตรฐานก่อนฟะอาลาฮาอาลาฮาคือสูงที่สุดของอีมานแต่แน่นอนนะพี่น้องไต่ระดับขึ้นไปไม่ได้ต้องมีชั้นล่างนะขึ้นชั้นบนก็ต้องขึ้นชั้น1ไปก่อนแต่ท่านนบีก็พูดถึงสูงที่สุดคือเราถ้าเรียกว่ามองอ่ะนะพี่น้องตึกอ่ะนะถ้ามองก็มองตึกที่สูงที่สุดมองเห็นอ่ะชั้นสูงชั้นนี้อะไรประมาณนี้เช่นเดียวกันสูงที่สุดของลำดับขั้นของอีมานกอลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นก็คือการที่ท่านกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะอัดดานาฮาชั้นล่างหรือต่ำที่สุดของอีมานนั่นก็คืออีมาตตุนอาซาอานิตรีนั่นก็คือการที่ท่านเนี่ยนะครับเห็นสิ่งกีดขวางถนนหนทางแล้วช่วยเหลือให้มันออกห่างจากสถานที่ดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับคนที่สัญจรไปมานี่เป็นลำดับขั้นหนึ่งของอีมานท่านนบีวันฮายะอุชบะตุนมินันอีมานและความละอายก็คือขแขนงหนึ่งของอีมานด้วยเพราะฉะนั้นอีมานมีตั้ง63ขแขนงถึง69ขแขนง73ขแขนงหรือ79ขแขนงสูงที่สุดทั้ง79เนี่ยนะครับนั่นก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นก็คือกะลิมาตุตเตาฮีดกาลิมาที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องมุมีอีมานครับนี่คือองค์รวมและความรวมนะของเรื่องราวของคำว่าอัลอีมานที่ท่านนบีพูดเป็นประการแรกอัลอีมานูนั่นก็คือการที่ท่านเชื่อด้วยหัวใจของท่านปฏิบัติด้วยร่างกายของท่านและพูดด้วยกับปากของท่านมีเพิ่มแล้วก็มีลดด้วยเพิ่มด้วยกับการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลดด้วยกับการที่เรานั้นทำมะซิยะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอียาซุบิลลาห์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับผมจะพูดถึงเรื่องสักเรื่องหนึ่งเพื่อให้พี่น้องนั้นประกอบองค์อีหม่านได้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์อันเนื่องมาจากว่ามีในยุคในสมัยหนึ่งของตาบีอีนซึ่งเป็นยุคที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับคำพูดหรือการสอดแทรกหรือความรู้โดยเฉพาะอิลมุลกะลามเรื่องความรู้ทางด้านปรัชญากำลังเข้ามาสู่ประเทศหรือว่าเข้ามาสู่รัฐอิสลามในบัสรอนี่นะครับดังเช่นที่พี่น้องอาจจะได้ยินหะดีษบทนี้อยู่บ่อยครั้งอ่ะนะในบัสรอเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้นี่นะครับเป็นคนกลุ่มที่เขาเป็นนักอ่านอัลกุรอานเป็นกอรีเป็นเหล่าบรรดานักอ่านกุรอานทั้งหลายท่องจำอัลกุรอานกันมากมายและอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มฟุกะฮะฟุกะฮะก็คือคนที่มาชะลอเข้าใจในเรื่องศาสนาแบบลึกซึ้งเป็นไปได้พี่น้องคนเราอาจจะเข้าใจในบางเรื่องที่ลึกซึ้งอาจจะไม่รู้ในเรื่องอากีดะห์ก็เป็นได้หรืออาจจะผิดพลาดในเรื่องของหลักศรัทธาก็ได้เป็นเรื่องปกติด้วยเหตุดังกล่าวนี้ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าเขาก็มีคำพูดหนึ่งว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกิดขึ้นในดุนยานี้อิลลาอุนุฟนอกจากเรื่องดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นก่อนแล้วอัลลอฮ์จะรู้ทีหลังวะนะอียาซุบิลลาห์นี่เป็นการดูถูกอิลมูของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในบัสรอมีคนพูดเรื่องราวเหล่านี้มากมายพูดถึงเรื่องกอดอกอดัรกฎกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลุล่วงเกี่ยวกับเรื่องความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่พระองค์นั้นรู้ในสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้ทั้งหมดแม้กระทั่งใบไม้ใบหนึ่งที่จะตกลงมาบนดุนยานี้ก็อยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ทุกอย่างแม้กระทั่งเด็กที่อยู่ในครรภ์ของมารดาว่าจะเป็นอย่างไรผู้ชายผู้หญิงอาจจะมีอุลตราซาวอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะกระทำได้แต่ความรู้ของมนุษย์ก็ไม่เท่าความรู้ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เหล่าบรรดาปรัชญาทั้งหลายจึงบอกว่าเราจะอธิบายคำเหล่านี้ได้อย่างไรงั้นให้ความรู้ของอัลลอฮ์มาที่หลังกับสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวก็ถูกเผยแพร่ออกไปในหมู่เหล่าบรรดาตาบีอินที่อยู่ในบัสรอคำพูดดังกล่าวก็ทำให้คนสองคนที่ถือได้ว่าเป็นคนที่แบกเรื่องราวของซุนนะของท่านนบีไว้เนี่ยต้องหาคำตอบให้ได้ว่าตกลงคำตอบดังกล่าวที่เขาเชื่อกันเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรด้วยเหตุดังกล่าวนี้สองท่านนี้จึงมาทำอุมรอหรือมาทำมัดเอาฮาจัยนี่ในบางรีวายะมาทำมุอัตมิร้อยนี่เอาฮาจัยนี่ก็คือมาทำอุมรอห์หรือว่าทำฮัจญ์ก็แล้วแต่ปรากฏว่าต้องการที่จะเจอใครสักคนหนึ่งจากซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เตาฟีกกับเขาทั้งสองไปเจอท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรซึ่งถือได้ว่าเป็นคนที่ตามท่านนบีแบบ
คืบต่อคืบศอกต่อศอกจนกระทั่งอานัสบินมาลิกบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเปลี่ยนกันไปเยอะมากหมายถึงว่าเวลาระยะเวลาที่ห่างไปนบีเสียชีวิตไปเนี่ยเราอาจจะทำบ้างซุนนะของท่านนบีบางครั้งก็ไม่ทำบ้างบางครั้งก็ละเลยกันบ้างแต่มีคนหนึ่งที่ยังเดินตามนบีแบบไม่ขาดสายหรือว่าอย่างกระชั้นชิดกับท่านนบีเหมือนท่านนบีคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรปรากฏว่าซอฮาบะตาบีอินสองคนนั้นได้เจออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรในขณะที่กำลังจะเดินเข้าบาบุสลามปรากฏก็ถามกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรว่าช่วยฟัตวาช่วยออกคำถามหรือว่าช่วยตอบกับฉันหน่อยว่าสิ่งที่ฉันเจอที่บัสรอเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านเจอในบัสรอเนี่ยเขาบอกว่าในหมู่ของพวกเรามีนักกอรีทั้งหลายนักอ่านกุรอานทั้งหลายมีเหล่าบรรดาฟุกอฮะทั้งหลายคนที่รู้ศาสนาแบบลึกซึ้งทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าเรื่องอะไรน้ำหกกระจกเป็นฝ้านี่รู้หมดถามมาเหอะถามร้อยตอบร้อยถามพันตอบพันพูดง่ายๆรู้ทุกเรื่องในเรื่องฟิกในเรื่องรายละเอียดเนี่ยแต่ว่าเขาบอกกันว่าอัลลาฮ์กอดรอไม่มีกอดอกอดัดไม่มีกฎกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประการใดอันอัมรุนุฟุนกิจการที่เกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติคนบ้านเราก็ชอบพูดนะหรือคนบางคนบอกอาจารย์ยะฟัดพาฝนมาด้วยก็ยังมีคำเหล่านี้อยู่ในกลุ่มของเราเหมือนกันนะวันนี้อาจารย์มาชาลอคึ้มมาเชียวดูพูดผิวเผินไม่มีอะไรนะพี่น้องนะแต่ลึกๆมีอะไรเหมือนกันเหมือนกับเราจะปฏิเสธว่าอ๋อคนนี้เป็นคนที่นำฝนมาเป็นคนที่นำพาเรื่องนี้มาพี่น้องเรามาระวังให้ดีนะคำพูดหลายๆคำพูดเนี่ยบางครั้งเป็นชิริกบ้างเป็นบิดอะห์บ้างเป็นเรื่องราวที่อุตริกรรมบ้างเป็นเรื่องราวที่บางครั้งมันเกินเลยไปบ้างเราอาจจะไม่ตั้งใจแต่คำพูดมันออกไปก่อนคนนี้พาริสกีมาอาจจะพูดได้มาชอละคนดีอะนะมีศาสนาแต่คนนี้ท่านมาฝนตกคึ้มมาเลยมันเหมือนกับว่าคนคนนี้มีอำนาจหรือมีอะไรสักอย่างในการที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มาคือจะพูดว่าเป็นความดีนั่นแหละโอ้โหทำให้มันชุ่มชื่นไปหมดเลยก็อาจจะพูดลักษณะแบบนั้นนะแต่ว่าไปพูดแล้วมันก็ดูแบบว่ามินเมไปหน่อยกับเรื่องตักดีรกำหนดของลอสุภาโนอัตาลาคนเหล่านี้เชื่อว่าอันอัมรูโนฟุนกิจการดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติโดยที่หาสาเหตุไม่ได้ไม่รู้ใครเป็นคนปกครองธรรมชาติและความรู้ของอัลเลาะห์มาที่หลังธรรมชาติด้วยวันอียาตุบิลละอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่นะครับผู้ที่ฟัตวาศาสนาผู้ที่มีความรู้เรื่องราวของศาสนาปฏิบัติตามท่านนบีแบบคืบต่อคืบศอกต่อศอกที่เราคุยกันเมื่อสักครู่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าเดี๋ยวถ้าท่านทั้งสองกลับไปเจอไอ้คนกลุ่มนั้นนะที่มันเชื่ออย่างเงี้ยนะกลับไปเจอไอ้คนกลุ่มนั้นฟาอัคบิรฮุมบอกกับพวกมันไปด้วยบอกไปด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบอกอะไรล่ะพี่น้องอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าอันนะฮุมบูรออาอูมินนีวะอันนีบูรออาอูมินฮุมอันนีบารีอุมมินฮุมวะอันนะฮุมบูรออาอูมินนีไปบอกกับพวกมันด้วยว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรคนนี้ไม่สังฆกรรมกับคนเหล่านี้ด้วยนี่แค่เชื่อว่าธรรมชาติมันสร้างอะไรมาเท่านั้นเองนะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าไปบอกว่าระหว่างเขากับฉันเนี่ยพันธสัญญาขาดกันนี่ความสำคัญของคำว่าอีมานนะพี่น้องอีมานที่เราอีมานต่ออัลเลาะห์อีมานต่อบรรดามาลาอิกะห์ซึ่งอีมานต่ออัลเลาะห์นี่สำคัญที่สุดเป็นหัวเรือใหญ่อีมานต่อวันสิ้นโลกนี่เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและการอีมานตรงนี้เรื่องราวของกอฎอวันกอดัรก็สำคัญเช่นเดียวกันไม่ว่าจะดีจะร้ายนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของเราถ้าเราอีมานไม่มั่นคงอีมานแบบละเลยอีมานแบบละหลวมเราก็จะทุกข์กันเรื่อยไปทุกข์อะไรพี่น้องอัลลอฮ์ดูเด็ดดังเช่นที่อาจารย์หะดีษพูดเมื่อสักครู่ดูเด็ดฉันทำแทบตายจนลำบากลำบากถูกทดสอบไม่หยุดไม่ย่อนอีกข้างบ้านไม่ทำอะไรเลยอวยอย่างเดียวปูอย่างเดียว
ทำแต่เรื่องที่ผิดต่อหลักการศาสนาอย่างเดียวรวยเอารวยเอารวยเอาสบายเอาสบายเอาบ้านหลังใหญ่เอารถหลายคันก็ไปมันมีข้อเปรียบเทียบแต่ถ้าเราอีหม่านมั่นคงล่ะพี่น้องอะไรก็ทำเราไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าอัลกอดอวันกอดัดมินชัรริฮีวะคอยริฮีนักวิชาการเติมมาอีกนิดนึงอัรริฎอแปลว่าต้องพอใจต้องพอใจไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเราขึ้นเราต้องพอใจและนั่นคือมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แน่นอนไอการตรวจสอบตัวเราเองมันต้องเป็นไปตามอัตโนมัติอยู่แล้วการที่เราทำผิดบางครั้งบางคราวนี่เราต้องตรวจสอบตัวเราเองเราต้องอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ให้พี่น้องได้รู้ว่าเราในฐานะผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่นะครับเราจะไม่อยู่กันเฉยๆไม่ได้นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะฮัสซิบันนาสอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนอัลลอฮ์ได้กล่าวกับพวกเราบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายคิดกันนั้นหรือว่าเขานั้นจะกล่าวว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วไอยากูลูอามันนาว่าฮุมลายุฟตานูนโดยที่เขาจะไม่ถูกตรวจสอบอะไรเลยอัลลอฮ์จะต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เรากล่าวว่าอามันนาฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันพูดจากลิ้นเฉยๆหรือมันมาจากหัวใจและการกระทำของเราพูดยังไงก็พูดได้พี่น้องผมนั่งพูดวันนี้พูดให้ดังแค่ไหนก็ได้พูดให้ถึงสุเราก็พูดได้ไม่ใช่พูดไม่ได้พี่น้องต่อลำโพงไปสิก็ถึงอยู่ดีอะแหละพูดให้สวยยังไงก็พูดได้แต่คนเราพี่น้องพูดแล้วมันถูกต้องกับการกระทำหรือไม่นั่งต้องตรวจสอบอีกรอบนึงไม่ได้เก่งแค่พูดนะพี่น้องไม่ได้หมายถึงผมนะไม่ได้พูดแค่ดีเฉยๆโอ้ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วไม่ใช่พี่น้องหรืออัลลอฮ์เราคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะเราก็คงจะคิดกับอายะห์กุรอานแบบนี้และก็สวนกับอายะห์กุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยที่อัลลอฮ์บอกว่าอาฮาซิบันนาสมนุษย์คิดกันนั้นหรือที่อัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยได้กล่าวอามันนะอาชื่อให้ฉันเนี่ยให้เราทั้งหลายกล่าวว่าศรัทธาต่อเราว่าฮุมลายุฟตานูนโดยที่ไม่มีการตรวจสอบใดๆเลยกล่าวยังไงก็แล้วแต่กล่าวยังไงก็ได้ก็ไม่ต่างอะไรกับมุนาฟิกที่กล่าวต่อหน้าท่านนบีไม่กล่าวอะไรกับมุชริกีนที่อยากจะหลอกลวงท่านนบีไปวันๆก็ได้ไม่ต่างอะไรกับคนที่ยะฮูดีนะซอรอที่ทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องมันจะต้องถูกสอบว่าอีหม่านของเราเนี่ยมันมั่นคงหรือไม่มั่นคงท่านนบีจึงบอกว่าเมื่อกล่าวว่าอามันตุบิลละซุมมัสตะกิมต้องยืนหยัดบนอีหม่านนั้นยืนหยัดบนการปฏิบัติยืนหยัดบนคำพูดยืนหยัดบนภาพลักษณ์ที่ดีตามแบบฉบับซุนนะของท่านนบีไม่ได้หมายความว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่อะไรก็เอาได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่พี่น้องมันต้องมีการตรวจสอบมีการระมัดระวังมีการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าเราในดุนยานี้จะทำอะไรก็ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้เตือนเราบอกว่าจำไว้นะดุนยานี้ซิจนุลมุมินเป็นดังเช่นที่คุมขังหุดูดทั้งหลายข้อห้ามข้อใช้ในการดำรงชีวิตในดุนยานี้วะจันนะตุลกาเฟรและเป็นสวนสวรรค์ที่หลุดพ้นทุกอย่างของเหล่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องสิ่งที่เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้พูดคุยได้แนะนำให้กับเราเนี่ยนะครับมันจะสร้างให้เรานั้นเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการของศาสนายึดมั่นในหลักการของอิสลามดังเช่นที่ปรากฏเรื่อยมาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายนี่นะครับเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่ยึดมั่นเป็นคนที่กระทำในเรื่องราวที่ถูกต้องตามวิถีทางของอันอิสลามพวกเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องต้องกระทำแบบนั้นคนเราต้องถูกทดสอบและเหล่าบรรดาอัมบียะห์ทั้งหลายดังเช่นที่พี่น้องได้รู้นะครับว่าบรรดาอัมบียะห์ทั้งหลายโดยเฉพาะอุลุลอัซมีคนที่มีความตั้งใจที่สูงส่งเขาเหล่านั้นโดนบททดสอบอันมากมายท่านนบีบอกว่าอาชัดดุลบาลาอัลอัมบียะซุมมัลอัมซันฟัลอัมซันบุคคลที่โดนตรวจสอบหรือโดนทดสอบหนักที่สุดบาลาเยอะที่สุดนั่นก็คือเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายซุมมัลอัมซันฟัลอัมซันและคนที่จะเดินตามรอยนี้ตั้งใจกับตัวเองว่าเราจะเดินแบบนบีไหมเดินแบบนบีต้องโดนแบบนี้โดนบาลาโดนบททดสอบจะดูว่าเพื่อที่จะแยกว่าอันไหนของจริงและของเท็จแยกว่าเพชรที่แท้จริงหรือจะเป็นแค่ก้อนกวดก้อนทรายพี่น้อง
ไว้ถมถนนเท่านั้นจะได้เดินสะดวกหน่อยแต่เวลาเม็ดก็เป็นเพชรที่มีคุณค่านี่พี่น้องได้รับการหล่อหลอมการตรวจสอบความร้อนทั้งหลายนี่มันกลายเป็นสิ่งที่เลอค่ามีคุณค่าราคาแพงเห็นไหมพี่น้องเราเองก็เหมือนกันจะเป็นบ่าวที่เป็นแค่ก้อนกวดก้อนทรายคนเหยียบไปเหยียบมาดังเช่นท่านนบีบอกมีเยอะจริงแต่ว่าจำนวนเหมือนกับฟองน้ำฟองสบู่ทั้งหลายได้แค่ปลาได้หายใจมีออกซิเจนให้ปลาแค่นั้นเองแต่ว่าคุณค่าเชิงปฏิบัติไม่มีอะไรเราก็ต้องคิดเอาเองว่าตกลงเราจะเอายังไงเราจะเดินกันแบบไหนเราจะเดินกันแบบว่ายังไงก็ได้ศรัทธายังไงก็ได้เชื่อยังไงก็ได้ปฏิบัติแบบไหนก็ได้อับดุลลอฮ์อิบนุมัดจึงได้บอกต่อไปนะครับหลังจากที่บอกคำนี้บอกว่าไปบอกเขาเหล่านั้นเลยว่าเขากับฉันขาดกันไม่เกี่ยวข้องกันคนเราพูดลักษณะแบบนี้ดิบางทีพูดคนละศาสนานะพี่น้องท่านฮัสซันบัสซารีนี่เจอชีอะห์นี่ชีอะห์จับมือชีอะห์จับมือมาคุยกันเรื่องศาสนาหน่อยฮัสซันบัสซารีหันไปถามบอกว่าละกุมดีนุกุมวะลิยดีนศาสนาของมึงก็ว่าไปศาสนาของฉันเนี่ยฉันชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็เลยบอกว่าบอกฮุกมศาสนาต่อไปเลยว่าเราอัมฟักกูฮากว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นจะบริจาคเงินเท่ากับภูเขาอูฮุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับการบริจาคของเขาวะลานะซีฟะฮูแม้ว่าจะเพียงเสี้ยวเดียวก็ตามบริจาคเงินแทบตายพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รับอย่าว่าแต่คนมาด่านบีครอบครัวนบีมาด่าท่านหญิงอาอิชะห์เลยพี่น้องไอ้นี่เชื่อนี่นะเชื่อเรื่องกอฎอวันกอดัสซึ่งถือเป็นลำดับ2นะของไม่ใช่หัวหมูทะลวงฟันของหลักการอีหม่านนะพี่น้องเพราะหลักการอีหม่านรุกลของอีหม่าน1ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์การศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะนั้นอยู่ลำดับ2แต่เราต้องศรัทธานะแล้วต้องพอใจด้วยยังถือได้ว่าบริจาคเงินเท่าภูเขาอูฮุดมากอบะละมากุบิลลอฮุมินฮุชัยอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากน้ำมือการบริจาคของเขาเลยวะเรานะซีฟะฮูแม้ว่าจะเพียงเสี้ยวเดียวอัลลอฮ์ก็ไม่รับฮัตตายุมินาบิลกอดัรคอยริฮีวะชัรริจนกว่าจะกลับมาเชื่อเรื่องกอฎอวันกอดัรให้ถูกเหมือนเดิมนี่คือหลักการอีหม่านพี่น้องไม่ได้คุยแบบมูจามาลาคุยกันเล่นๆสนุกสนุกไปวันๆไม่ได้คุยกันแบบว่ายังไงก็ได้คุยกันแบบว่าทะลุทะลวงแบบใดก็ได้ไม่เป็นอะไรเรื่องพวกนี้อิสลามพี่น้องจำผมไว้นะอิสลามไม่มีเรื่องมูจามาลามูจามาลาแปลว่าอะไรแปลว่าหลอกล่อไปทิ้งหลอกซ้ายหลอกขวาหลอกหน้าหลอกหลังศรัทธานะแต่ข้างหลังไม่ศรัทธาทำตัวเป็นมูนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกไม่มีในอิสลามรับไว้ก่อนเดี๋ยวเตาบ้าทีหลังก็ไม่มีในอิสลามเหมือนกันพี่น้องขาวก็คือขาวดำก็คือดำผิดก็ผิดเทาไม่มีมีเทาไหมหรือบอกผมคนเทาเทาเผื่อเอาไว้ผลประโยชน์มันมาเทาเทามันรับได้ขาวมากรับไม่ได้ดำเดี๋ยวคนที่เขาเข่งคัดก็จะว่าเอาไม่มีพี่น้องศาสนาอิสลามมีขาวกับดำมีถูกกับผิดมีสั่งใช้กับสั่งห้ามส่วนเรื่องฟิกว่าตามเรื่องฟิกไม่เป็นอะไรอันนี้รอเยอะยังไงมีน้ำหนักยังไงอันนั้นว่ากันไปไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่เรื่องอะกีดะห์นั้นมีแค่ขาวกับดำมีถูกกับผิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรจึงให้คำตอบอย่างชัดเจนว่าไอ้คนกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ได้เหมือนดังเช่นออกนอกพันธสัญญาของอิสลามไปแล้วและเมื่อเขาจะบริจาคทำคุณงามความดีว่าจะเสียสละทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยนะในการเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์รักเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับแม้แต่บาทเดียวจนกว่าจะมาเชื่อเรื่องกอฎอกอดัรให้ถูกต้องนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องและสิ่งที่เราบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้บอกได้เข้าใจหะดีษบทนี้ว่าให้เราเนี่ยเชื่อให้ถูกเชื่อให้ถูกแล้วยืนหยัดบนความถูกต้องด้วยยืนหยัดยังไงพี่น้องยืนหยัดบนการปฏิบัติ
อีหม่านไม่ใช่เพียงแค่หัวใจพี่น้องอีหม่านหมายถึงร่างกายหมายถึงลิ้นของเราด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องจึงเป็นความจำเป็นกับเรานะครับที่ให้เราทุกคนนั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้จะเข้าใจให้ถูกนี่นะพี่น้องนะต้องเรียนรู้ไม่เรียนรู้ไม่มีวันเข้าใจถูกไม่เรียนรู้เรื่องราวของซุนนะของท่านนบีอะกีดะห์ที่ซอฮีฮะห์ท่านก็เข้าใจไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันเรียนยังไงอ่ะพี่น้องเดินออกมาจากบ้านวันนี้ต้องมานมาเรียนเนี่ยมีอาจารย์ยะฟัดมาสอนพี่น้องแน่จริงละหมาดอิสติคอรอเลยโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าอาจารย์ยะฟัดพูดเนี่ยถูกต้องขอให้ฉันได้มีโอกาสไปเรียนด้วยเถิดหากว่าความรู้มันห่วยแตกใช้ไม่ได้เป็นความรู้ที่ผิดต่อหลักการศาสนาผินฉันให้ออกจากการเรียนรู้เหล่านี้ด้วยเถิดพี่น้องกล้าอย่างนี้ไหมเนี่ยพี่น้องผู้รู้นักวิชาการเนี่ยพูดอย่างนี้แน่จริงต้องทำอย่างนี้พี่น้องทำให้มันถูกต้องจริงๆแล้วเรามานั่งเรียนนี่เราสบายใจมาชาอัลลอฮ์วันนี้ตักดีของอัลลอฮ์ให้ฉันได้มาเรียนและเรียนชั้นอิสติคอเราะห์มาแล้วผู้รู้มากมายพี่น้องนั่งเรียนซูเราะห์เขาก็สอนเหมือนกันแล้วไม่ไปเรียนซูเราะห์อ่ะทำไมไม่ไปเรียนที่นี่อ่ะทำไมไปเรียนที่นู่นน่ะพี่น้องแล้วทำไมต้องมาเรียนที่นี่อ่ะมันก็หน้าที่เรานี่แหละต้องอิสติคอเราะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าตกลงไอ้ผู้รู้ที่ฉันนั่งเรียนเนี่ยมันเป็นผู้รู้จอมปลอมหรือมันเป็นผู้รู้ที่หลอกเราไปเรื่อยๆแค่มันมีไมค์อยู่ในปากของมันเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะพูดได้พูดยังไงก็ได้เห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะคนเรียนนี่พี่น้องอันนี้ผมพูดสอนนะพี่น้องนะขอโทษด้วยอาจจะใช้คำพูดแรงนิดนึงสอนให้พี่น้องได้มีความรู้สึกว่าเราก็แฟร์ซึ่งกันและกันเราแฟร์ซึ่งกันและกันเราไม่ได้หมายความว่าเรามาบอกว่าโอ้โหฉันนี่สุดยอดที่สุดในดุนยาใครไม่สุดยอดอย่างฉันหรอกไม่ใช่พี่น้องพี่น้องอิสติคอเราะห์เลยขอต่อล้อเลยว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันถูกต้องจริงๆไหมหรือว่ามันผิดมันมาสอนกันหลอกลวงกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราต้องคำอยู่ในอ่างแบบนี้อยู่ในโอ่งแบบนี้จนกระทั่งจะตายอยู่แล้วยังหาความจริงไม่เจอเลยอ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวเหล่านี้พี่น้องการเรียนเนี่ยผมจึงบอกว่าสำคัญอย่างยิ่งเรียนยังไงอ่ะพี่น้องเรียนจากผู้รู้ที่ได้มีการเรียนรู้และสั่งสอนเรื่องราวของซุนนะอย่างถูกต้องพี่น้องบอกผมไม่มานะถ้าอาจารย์ยะฟัดมาผมไม่มาได้พี่น้องเราแฟร์ซึ่งกันและกันเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเรารู้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรและพี่น้องเองก็รู้ด้วยความรู้ที่อัลลอฮ์นั้นจะให้กับท่านท่านทำยังไงอ่ะที่เราบอกว่าซุมมัสตะกิมนี่พี่น้องต้องยืนหยัดบนการปฏิบัติแล้วท่านนี่นะจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยหัวข้อเราแบบนี้แหละพี่น้องนั่นก็คือให้เรานั้นอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆทั้งซุนนะทั้งฟัรดูและซุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้างหะดีษบทหนึ่งที่เราเรียกว่าหะดีษกุดซีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าบ่าวของฉันจะเข้าใกล้ชิดกับฉันหรือจะเป็นที่รักยิ่งของฉันตราบใดที่เขารักษาเรื่องราวฟัรดูที่ฉันกำหนดให้กับเขาฟัรดูนี่พี่น้องละหมาด5เวลานี่เป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ไม่รักเราจริงไม่กำหนดให้เราในเมื่อพระองค์กำหนดแล้วเนี่ยแสดงว่าเราก็ปฏิบัติตามที่เขาที่พระองค์นั้นได้กำหนดและเขายังคงใกล้ชิดกับฉันด้วยกับนาวาฟินทั้งหลายสุนนะต่างๆนี่พี่น้องดูฮาหลังละก่อนหลังเนี่ยครับพยายามที่จะรักษาไว้เมื่อเขาทำแบบนี้อย่างเขาเรียกว่าอย่างต่อเนื่องพี่น้องทำแบบอิสติมรอริยะอย่างอิสติกอมะพี่น้องได้อะไรคำตอบเนี่ยเราจะตอบเนี่ยว่าได้อะไรเราจะได้อะไรจากการอิสติกอมะของเราการที่เรายืนหยัดแบบนี้เราจะได้อะไรท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของสิ่งที่ถือว่าเป็นการอิสติกอมะห์ดังกล่าวนี่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะรักเขาจะเป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับคนที่จะเป็นวะลีของอัลลอฮ์วะลีมีหลายอย่างนะพี่น้องวะลีชัยฏอนก็มีวะลีของชัยฏอนก็มีวะลียุลลอฮ์คือบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักหลังจากนั้นล่ะพี่น้องอัลลอฮ์จะเป็นมือให้กับเขาความหมายคืออัลลอฮ์จะปกป้องเขาให้ไม่ทำในเรื่องราวที่ผิดต่อหลักการศาสนาที่นักวิชาการอธิบายนะ
ป็นมือไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์มาสิงในมือไม่ใช่นะหะดีษบทนี้นี่ใครหลายคนแปลแล้วก็ตกลงอัลเลาะห์เป็นมืออัลเลาะห์เป็นไงอ่ะมือคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะปกป้องเราให้ไม่ทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาอัลเลาะห์จะเป็นตาให้กับเขาไม่ได้หมายความว่ามาสิงอยู่ในตาแต่อัลเลาะห์จะปกปิดให้เรานั้นไม่มองในสิ่งที่ฮารามอัลเลาะห์จะเป็นปากให้กับเขาให้เขาไม่พูดในสิ่งที่ฮารามอัลเลาะห์จะเป็นเท้าให้กับเขาไม่ให้เขาเดินไปหาของฮารามวะลาอินซาอาลานีลาอูอติยันนะฮูวะลาอิสตาอาซานีลาอูอัยซันนะฮูเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คนวาลีของฉันคนนี้ขอต่อฉันฉันจะให้กับเขาขอความคุ้มครองกับฉันฉันจะให้ความคุ้มครองเขานี่คือวาลีของอัลลอฮ์ด้วยกับการอิสติกอมะด้วยกับการปฏิบัติด้วยการยืนหยัดฟัรดูไม่ให้พร่องพี่น้องสุนนะพยายามรักษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาคสมัครใจทั้งหลายขันอาสามาก่อนมาคนแรกๆอินชาอัลลอฮ์และเราคงสังเกตดูว่าเราเนี่ยจะเป็นที่รักของอัลลอฮ์ไหมบางครั้งอยากจะหยิบบุหรี่มาดูดนะพี่น้องนะแม่วันนี้มันอยากเหลือเกินละหมาดซุนนะไปเสร็จเมื่อเนี่ยเอาซะหน่อยเอาเป็นไฟฟ้าก็ได้ลักษณะแบบนี้นะพี่น้องอัลลอฮ์ก็จะปกป้องไม่ให้เราทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาแต่ประการใดเหมือนดังเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ก่อนที่ท่านนบีจะได้รับการแต่งตั้งเหล่าบรรดากุเรชทั้งหลายเนี่ยกำลังจะจัดมหรสพเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหล่ายาปาปิ้งสุรานารีครบถ้วนสมบูรณ์การละเล่นท่านนบีก็ตั้งใจนะก่อนที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งนะท่านก็ตั้งใจที่จะไปร่วมงานเหมือนกันด้วยความเป็นสังคมนะแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปกป้องท่านนบีเพื่อให้อัคลักของท่านเพื่อให้ประวัติของท่านเป็นประวัติที่ดีงามรักษาไว้สำหรับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนบีหลับไปแล้วก็ไม่ได้ไปร่วมงานไม่ได้ตื่นไปเลยนี่คือสิ่งที่เป็นการปกปักรักษาและดังเช่นที่เราบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ปกป้องผู้ศรัทธาให้พ้นจากอะไรพี่น้องให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายด้วยกับการที่เรานั้นปฏิบัติเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นได้สั่งใช้กับเราอีกประการหนึ่งพี่น้องสำคัญที่สุดเหมือนกันมันเพียรในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอิสติกอมะห์มั่นคงในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีวิธีใดพี่น้องไม่มีวิธีใดที่จะดีที่สุดมากกว่าวิธีแห่งการขอดุอาขอดุอาให้ฉันมั่นคงอิสติกอมะห์กับศาสนาของอัลลอฮ์ให้ฉันได้ยืนหยัดในศาสนาของพระองค์ให้ฉันมีกำลังใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าสัตติดูกอริบูท่านทั้งหลายจงทำนี่เป็นพูดถึงการกระทำนะท่านทั้งหลายจงทำให้ใกล้เคียงให้ใกล้ชิดกับสุนนะของท่านนบีประการต่อไปนะครับจะทำให้เรามั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องหรือยืนหยัดในวิธีทางที่ถูกต้องของอันอิสลามเนี่ยนะครับนั่นก็คือการที่ท่านหาคนใกล้ชิดเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านไม่รู้ว่าของใครหรือเปล่านะนี่เก่าแบบว่าแสดงถึงอายุของตัวเองได้นะก็คือคนใกล้ชิดเราคือเพื่อนเราพี่น้องเป็นคนที่ยืนหยัดเหมือนกับเรายืนหยัดด้วยตัวเราเองไม่ได้ยืนหยัดได้เป็นระยะเวลานึงแต่อีกระยะเวลานึงเราก็จะสั่นคลอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงแกะตัวนึงที่มันหลงฝูงออกไปท่านนบีว่าไอ้แกะตัวนั้นน่ะเดี๋ยวมันจะถูกกินเราก็เหมือนกันพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกกับเราว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอ้เราบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายฟังคำสั่งต่อไปนี้นะวะกูนูมาอัสซอดิกีนท่านทั้งหลายจงยืนหยัดจงอยู่ร่วมกับคนซอดิกีนทั้งหลายคนที่สัตย์จริงทั้งหลายพี่น้องเราไม่สามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวของเราเองและเราจะเป็นซุนนะห์ด้วยตัวเราเองเพียงลำพังอยู่บ้านเดียวเราอาจจะอยู่บ้านเดียวเราได้อะนะแต่เวลาสิ่งที่มันดีกว่านั่นก็คือทำให้คนในสังคมของเราคนที่คู่คิดกับเราได้เหมือนกับเราด้วยเหมือนกับเราในที่นี้ไม่ได้เหมือนกับเราแบบเห็นด้วยนะที่ถูกอ่ะเอาที่ถูกอ่ะ
ตามแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยเห็นด้วยตักเตือนเราด้วยบอกกล่าวกับเราด้วยไม่ได้หมายความว่าตามเราทุกเรื่องอันนั้นน่ะฉันชอบใครก็ชอบพี่น้องใครก็ชอบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันมัรอูคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีลักษณะละไม้คล้ายคลึงเพื่อนของเขาอาลาดีนิคอลีลีฮีเขาจะมีลักษณะละไม้คล้ายคลึงกับเพื่อนของเขาเพื่อนเขาเป็นยังไงตัวเขาก็เป็นอย่างนั้นเพื่อนเขาลักษณะแบบไหนตัวเขาลักษณะแบบนั้นพูดจายังไงก็พูดเหมือนแบบนั้นท่านนบีจึงได้รับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จึงได้รับคำนิยมหลายคนเช่นอบูบักลักษณะนิสัยอัคลักเหมือนนบีคนนั้นคนนี้มีลักษณะเหมือนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนดังเช่นเดียวกันพี่น้องเราต้องเลือกเพื่อนของเราเหมือนกันฟันซูรูอัมมาตะคูซูนาดีนะกุมใครก็แล้วแต่จะเอาอะไรมาจากใครเนี่ยต้องพิเคราะห์พิจารณาให้ดีพิจารณาหมายถึงว่าเพื่อนเราคนเนี้ยใช่ไหมถูกต้องไหมจะเลือกเป็นคอลีนสักคนที่รักสักคนเนี่ยเขาลักษณะนิสัยยังไงเพราะเราไม่สามารถที่จะอิสติกอมาดังเช่นฮะดีสบทนี้ได้พี่น้องแน่นอนนะในอาครุสมันเป็นแบบนั้นจริงอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้ดังเช่นในบางคำพูดในบางรีวายะที่ท่านนบีได้พูดว่าเรากุนตะวะฮดะแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามบางคนบอกว่าแยกยะมาอะห์อยู่ดีกว่านั่นถ้าหากว่าสังคมมันมีแต่ความชั่วร้ายนะพี่น้องท่านนบีเองก็เหมือนกันทำไมท่านนบีถึงขึ้นถ้ำฮิเราะห์พี่น้องแน่นอนนั่นคือวะฮยูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นั่นเป็นการปลีกตัวเองออกจากสังคมแห่งการชิริกต่ออัลเลาะห์ท่านนบีจึงขึ้นบนถ้ำฮิเราะห์เพื่อพิเคราะห์พิจารณาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นั่นก็คือหนึ่งให้พี่น้องขยันขันแข็งในเรื่องราวของการรักษาฟัรดูและซุนนะห์ต่างๆจะทำให้ท่านนั้นเป็นวะลีของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกปักรักษาท่านประการที่สองมันเพียรในการขอดูอาให้ท่านนั้นอิสติกอมะห์ยืนหยัดบนหลักการของศาสนาดังเช่นท่านนบีนั้นได้ขอดูอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างคือการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีนั้นได้ก่อนที่จะให้สลามสอนดูอาบทนึงกะเราะห์ว่าอัลลอฮุมมาอินนีโออัลเลาะห์ขอพระองค์นั้นได้ทรงช่วยเหลือฉันช่วยเหลือฉันนี่นะอาอินนีอะลาซิกริกะบนการน้อมนึกถึงท่านวะชุกริกะบนการขอบคุณต่อท่านวะฮุสนีอิบาดะติกะและบนความสวยงามบนความเรียบร้อยบนอิบาดะต่อท่านต้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโออัลเลาะห์ขอให้ฉันได้อิสติกอมะห์ได้ยืนหยัดบนหลักการของศาสนาด้วยเถิดแม้ว่าคนจะเกลียดก็ตามประการที่3ที่ผมพูดมาสักครู่นั่นก็คือว่าหาคบเพื่อนนอกจากเราเป็นคนดีนะพี่น้องคบเพื่อนก็คบคนดีด้วยนั่นแหละถึงจะนำพาและมีอื่นๆอีกมากมายพี่น้องที่จะนำพาให้เรานั้นได้อิสติกอมะห์และเราเนี่ยต้องเข้าใจตัวเราเองนะพี่น้องนะในบางเรื่องเช่นการทำอามันอิบาดะห์บางอย่างนี่พี่น้องเวลาเราทำเนี่ยช่วงแรกๆเราจะขมักขม้นนะแต่พอผ่านไปเนี่ยเราจะละเลยละหลวมลงมาเราจะลดหย่อนลงมาเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าลีกุลลีอามาลินชิรอทุกๆงานที่ปฏิบัติเนี่ยมันมีจุดอิ่มตัวของมันวะลีกุลลีชิรอตินฟัตรอและทุกๆการอิ่มตัวเนี่ยมันมีความเบื่อหน่ายของมันวะมังกานะฟัตรอฮูและบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เบื่อหน่ายแล้วก็คืออยู่ในจุดอิ่มตัวและเบื่อหน่ายหมดหวังเซ็งถามว่าทำไมไม่ยืนหยัดในหลักการศาสนาเบื่อว่ะทะเลาะกันจังเลยเห็นไหมพี่น้องจะมีคนลักษณะแบบนี้ในดุนยอเยอะโลกสวยบ้างโลกไม่สวยบ้างโลกไม่ใช่ความจริงบ้างโลกไม่ใช่ของฉันบ้างโลกทั้งนายไม่ใช่ใบคนเดียวบ้างอะไรประมาณนี้มากมายเลยพี่น้องเห็นไหมเขายังบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เบื่อหน่ายจุดอิ่มตัวแล้วมันเบื่อหน่ายมันเซ็งอ่ะท่านนบีเวงให้คำตอบบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาอยู่ในระบบการเบื่อหน่ายในความรู้สึกที่เบื่อหน่ายฟะมังกานะฟัตรอฮูอีลาซุนนะตีแต่ยังรักษาแบบฉบับของฉันไว้ได้คือยังไม่ทิ้งอ่ะหลักการกติกานบีสอนเราอย่างไรตอนนี้เรามันแบบมันหนืดมากๆเลยนะอะไรลักษณะประมาณนี้
เรามีความรู้สึกเบื่อหน่ายลักษณะแบบนี้แต่ยังรักษาซุนนะของท่านนบีได้เนี่ยฟากอตอัฟลัห์เขาจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จวะมังกานะฟัตรอฮูอีลาฆอยริซุนนะตีฟากอตอะห์ลักแต่ใครก็แล้วแต่ที่เวลาเขาเบื่อแล้วมันอยากจะทิ้งซะทุกอย่างพี่น้องเคยมั้ยโอ้โหหมดรอมฎอนอยากจะเที่ยวแบบไม่ละหมาดเนี่ยมันละหมาดมาเยอะแล้วกลับมาจากอุมรอนี่ละหมาดมาอย่างละแสนอย่างละพันบางคนไปใบตุ้นมักดิตัวมา500เป็นไปมา2สัปดาห์นี่กลับมานี่ทำไมละหมาดสักปีนึงก็คุ้มไว้อยู่เดี๋ยวปีหน้าไปว่าอันใหม่คือเขาเรียกว่าเหมือนกับคนสิ้นเนื้อประดาตัวแบบไม่อยากทำแล้วอ่ะคือมีความรู้สึกว่าเนี่ยเขาเรียกจุดอิ่มตัวพี่น้องต้องเข้าใจตัวเองด้วยไม่ได้หมายความว่าทำแบบหักโหมนะทำแบบมีความรู้สึกว่าวันนี้จะทำเอาให้วันนี้ต้องรักษาให้เต็มที่ดีนะพี่น้องแต่มันต้องมีนิดนึงว่าพยายามเข้าใจตัวเองหน่อยเมื่อทำแล้วนบีบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กำใจกำลังใจกับเราบอกว่าเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราทำอามันหนึ่งอามันใดแล้วเนี่ยอัฟบาตาหูท่านหญิงไอชาบอกว่านบีถ้าเริ่มต้นทำอะไรนะนบีจะทำแบบนานๆนั่นแหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้และนั่นคือความรักของอัลลอฮ์ที่มีให้เพราะฉะนั้นเราเองในฐานะผู้ศรัทธาพี่น้องที่เราบอกว่าซุมมัสตะกิมต้องยืนหยัดแต่พี่น้องเข้าใจตัวเราเองด้วยว่าเราเนี่ยมนุษย์นะแต่ไม่ได้หมายความว่าละหลวมนะอะกีดะอ๋อเนี่ยอาจารย์ยะฟัดมาพูดเนี่ยเขาบอกเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ได้ไม่ได้อะกีดะเป็นอีกเรื่องนึงอะกีดะต้องถูกต้องตามแบบฉบับแนวทางของท่านนบีแต่เรื่องปฏิบัติบางครั้งอาจจะละหลวมบ้างเช่นละหมาดฟัรดูแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ได้ละหมาดซุนนะห์ง่วงเดี๋ยวกอดอใช้ที่หลังว่ากันไปก็ยังพอได้แต่สำหรับฟัรดูก็ต้องตรงตามแบบฉบับเป๊ะตามที่ท่านนบีนั้นได้วางไว้ดังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดคำว่าซุมมัสตะกิมนี่นะให้เราได้รู้ว่าฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตะตุนท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าตามกำลังความสามารถแต่ไม่ได้หมายความว่าทำตามใจตัวเองนะตามกำลังความสามารถคือบางครั้งเรื่องราวของซุนนะเราอาจจะเดินไปไม่ถึงเช่นเราจะละหมาดตะฮัจญุดทุกวันเลยทุกคืนเลยมันไปไม่ได้ง่วงนอนบ้างเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานบ้างเราก็เลือกวันเลือกเวลาเริ่มต้นเดือนหนึ่งให้มีหนึ่งครั้งพี่น้องเห็นไหมอย่ารีบทำทุกวันทุกสัปดาห์ฉันต้องทำพอทำได้ทุกสัปดาห์เดือนหนึ่งคราวนี้ลดลงไปละอ่านกุรอานฉันต้องอ่านทุกวันดีมากเลยพี่น้องเริ่มต้นอ่านซูเราะห์สั้นๆเข้าใจตัวเราเองหน่อยว่ามนุษย์เราต้องการการไต่ระดับเหมือนเครื่องบินขึ้นนะพี่น้องต้องไต่ระดับขึ้นไปนะอย่าหักโหมอย่าเป็นคนที่ทำแล้วทำเลยเพราะเรานึกว่าที่ท่านหญิงไอชาบอกว่าพูดถึงท่านนบีว่าเมื่อท่านนบีทำอะไรอัสบาตาหูท่านนบีจะทำแบบยาวนานเราก็นึกว่าเราจะทำอะไรอ่ะที่เป็นอามันที่ดีงามและทำให้มันยาวนานทำให้มันยืดยาวทำให้มันเป็นนิสัยของเราไม่ได้ทำแค่2วันแล้วก็เลิกก็เป็นเรื่องที่พี่น้องต้องกลับไปวิเคราะห์ตัวของท่านเองเพื่อให้สอดคล้องกับหะดีษบทนี้ที่บอกว่าซุมมัสตะกิมท่านทั้งหลายต้องยืนหยัดกันนะต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องนะคำว่าอิสติกอมะก็หมายถึงการทำงานแบบต่อเนื่องแบบไม่ขาดตอนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่ดองนะก็ชาลอตเดี๋ยวให้อาจารย์ฮะดีษสรุปแล้วก็เราก็จะได้แยกย้ายนะแล้วก็เผื่อพี่น้องมีคำถามก็เก็บคำถามไว้นะเดี๋ยวผมเอาไปถามเดี๋ยวไปฝากอัสมันแล้วก็ถามอาจารย์อับดุลลอฮ์ให้นะก็ถือได้ว่าพี่น้องไปติดตามต่อในอันนัสทีวีนะครับแล้วก็น่าจะประมาณนี้ส่วนพี่น้องถ้ามีอะไรถ้าดอรูร้อนนะอาจารย์ห้อยตะกุดบาปไหมเนี่ยนี่ถามได้เลยนะพี่น้องนะเดี๋ยวไปถามอ๋ออาจารย์นัฟัดเดี๋ยวไปถามอาจารย์อับดุลลอฮ์อันนี้คนละเรื่องกันพี่น้องดอรูรี่เดี๋ยวตอบให้ถ้าเป็นเรื่องฟิกเรื่องรายละเอียดเรื่องนี้เรื่องนี้ก็อินชาอัลเลาะห์นะครับกลัวว่าจะมีรายละเอียดที่มากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวให้พี่น้องเก็บคำถามของพี่น้องไว้ดีกว่านะครับอินชาอัลเลาะห์จะซักมุลลอฮุคอยรอนครับผมศาลาครับครับพี่น้องครับก็
น่าจะเป็นการสรุปนะครับที่อาจจะใช้ระยะเวลาไม่นานมากนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็เวลาละมาดอิชะนะครับก็ไวนะครับน่าจะยังไม่ทันถึงจะหนึ่งทุ่มดีนะครับก็เวลาอิชะแล้วนะครับพี่น้องครับสิ่งที่ท่านอาจารย์ยพัฒน์นะครับได้บอกกล่าวเนี่ยนะครับเราเองนะครับได้เห็นถึงจุดยืนนะครับอันทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องจากซอฮาบะท่านหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับซึ่งให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ทราบเป็นพื้นฐานเลยพี่น้องครับว่าไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเท่านั้นที่ท่านนั้นนะครับยืนหยัดในเรื่องราวของหลักการศาสนาดำรงไว้ซึ่งอัลกุรอานดำรงไว้ซึ่งซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นี่คือคุณลักษณะนะครับของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในภาพรวมให้เราเองนะครับได้เชื่อมั่นแบบนี้พี่น้องหลายๆท่านนะครับอาจจะบอกนะครับว่าอาจจะนึกในใจนะพี่น้องนะว่ามาชาอัลลอฮ์นะได้ยินนะครับจากเรื่องราวที่ท่านอาจารย์ยะฟัดได้เล่านะครับแล้วรู้สึกว่าอาจารย์การยืนยันเนี่ยนะมันก็จะต้องใช้ความสามารถนะใช้อีมานนี่ระดับสูงเลยนะถึงจะยืนหยัดได้นะหรือเราเองเนี่ยนะครับจะต้องใช้พลังอันแรงกล้าเนี่ยนะทั้งหัวจิตหัวใจของเราทั้งร่างกายของเราเนี่ยนะครับอย่างมากเลยนะเพื่อที่จะเราเองนะครับจะได้ยืนหยัดในสถานการณ์ดังกล่าวเหล่านี้พี่น้องครับพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าทำไมครับเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงยืนหยัดได้นะครับในเรื่องราวของหลักการศาสนาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยนะครับบอกว่าอย่างไรว่าเรากุนตะวะดะถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะอยู่เพียงคนเดียวก็ตามเนี่ยให้ทำการยืนหยัดเอาไว้การยืนหยัดเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องของคนส่วนใหญ่พี่น้องนะการยืนยันเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องของคนส่วนใหญ่เพราะเราเองเนี่ยนะครับหากพิจารณาดูอัลกุรอานแล้วเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในทางลบนี่อย่างมากมายฮุมลายะกิลูนเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช้สติปัญญาฮุมลายะละมูนเพราะพวกเขานั้นไม่รู้นะพี่น้องเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงคนส่วนใหญ่แบบนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับจะเอาเกณฑ์ของคนส่วนใหญ่มาเป็นมาตรฐานในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยไม่ได้นะเอาเกณฑ์ส่วนใหญ่ของบุคคลเนี่ยพี่น้องมาเป็นมาตรฐานในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับไม่ได้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับอัลกุรอานขึ้นอยู่กับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องเมื่อเรารู้สึกว่าเรื่องราวของการยืนหยัดมันยากเนี่ยอยากจะให้เครื่องมือนึงนะครับแก่พี่น้องซึ่งจะทำให้เรื่องราวของการยืนหยัดเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าอินนัลลซีนะกอลูร็อบบูนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูแท้จริงบรรดาบุคคลผู้ที่กล่าวยืนยันว่าพระเจ้าของเราเนี่ยผู้ที่สมควรแก่การถูกเคารพอิบาดะห์คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นพวกเขาเหล่านั้นเองก็ยืนหยัดเนี่ยพี่น้องคือจงรักภักดีในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้ออกห่างละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งห้ามไม่ว่าจะเจอวิกฤตใดก็ตามในชีวิตนี่คือบุคคลยืนหยัดพี่น้องครับเมื่อท่านอุมัรเนี่ยนะครับได้ยินอายะนี้เนี่ยพี่น้องปฏิกิริยาของท่านอุมัรนะครับที่มีต่ออายะนี้นี่เป็นยังไงพี่น้องท่านอุมัรนะครับขึ้นไปบนมินบัตนะครับบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนี่จงยืนหยัดในการทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าสำหรับพระองค์นั้นคือการจงรักภักดีต่อพระองค์นี่คือท่าทีของท่านอุมัรนะครับบินคอตอบนี่ที่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการยืนหยัดเนี่ยพี่น้องไม่ได้ยืนหยัดตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามความนึกคิดของเราจะต้องยืนหยัดนะครับอยู่บนเส้นตรงเนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการชี้แนะเอาไว้ท่านนบีเองเนี่ยพี่น้องครั้งหนึ่งนะครับสอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยด้วยการขีดเส้นบนพื้นทรายขีดเส้นตรงกลางหนึ่งเส้นนะครับทางขวานี่อีกหลายเส้นทางซ้ายนี่อีกหลายเส้นท่านนบีชี้มาที่เส้นตรงกลางเนี่ยนะครับบอกว่าฮาซาซะบีลุลลอฮเส้นตรงกลางเนี่ยคือเส้นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหนทางที่จะนำไปสู่ความโปรดปรานความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีบอกว่าอย่างไรวะลาตัตบิอุสซุบุลและพวกท่านทั้งหลายเองเนี่ยอย่าปฏิบัติไอ้ตามแนวทางทางด้านขวาตามแนวทางทางด้านซ้ายฟะตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิ
พราะถ้าหากปฏิบัติเนี่ยหรือแม้กระทั่งไปยืนอยู่ทางด้านขวาทางด้านซ้ายเนี่ยพี่น้องมันจะทำให้พวกท่านทั้งหลายนี่ได้ออกห่างจากแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองนึกดูนะครับเส้นตรง1เส้นเส้นทางขวา1เส้นเนี่ยพี่น้องจากจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันอยู่ห่างจากเส้นตรงเนี่ยไม่ไกลแต่พอยิ่งเฉียงเฉียงไปเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องเป็นไงครับยิ่งหลงทางยิ่งพบเจอกับความผิดเพี้ยนบางทีเนี่ยนะครับอาจจะถึงขั้นมุตตัดนี่ก็มีเริ่มต้นจากการทำอุตริกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับจนกระทั่งเลยเถิดนะครับไปสู่เรื่องราวของการชีริกและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อว่าอย่างไรบอกว่าตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะเมื่อพวกท่านกล่าวว่าอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วและพวกท่านเนี่ยยืนหยัดแล้วเนี่ยนะครับหมู่มวลของมะลาอิกะห์นี่จะเสด็จลงมาคําว่ามะลาอิกะห์เสด็จลงมาเนี่ยพี่น้องลงมาในขณะที่เราเองนะครับได้เสียชีวิตไปลงมาในขณะที่เราเองเนี่ยพี่น้องเสียชีวิตไปอยู่บันซักเนี่ยนะครับเราเองมีความรู้สึกหวาดกลัวแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มะลาอิกะห์ลงมาเป็นเพื่อนครับพี่น้องลองนึกดูในขณะที่ญาติของเราบุคคลที่เรารักเนี่ยพี่น้องผินหลังให้กับเราเดินกลับบ้านกันไปเนี่ยมันจะหวาดกลัวขนาดไหนที่ที่เราไม่เคยไปที่ที่มันเป็นที่อันมืดมิดไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าจะเป็นอย่างไรแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้มาลาอิกะห์เนี่ยลงมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วบอกว่าอย่างไรอัลลาตะคอฟูพวกท่านทั้งหลายนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครเนี่ยมาทำอันตรายพวกท่านได้ไม่ต้องกลัวว่าพวกท่านนั้นจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าพี่น้องครับเราจบชีวิตลงไปแล้วเจอแบบนี้เนี่ยสบายใจไหมพี่น้องสบายใจถ้าจบชีวิตลงไปเนี่ยนะครับแล้วเจอกับหลุมกูโบที่มืดมิดเจอกับคนหน้าบึ้งตึงเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยรอฮวกบัดรู้ชะตาของเราเลยนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในวันอาคิเราะห์นี่บ้านปลายของเรานี่จะอยู่ในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นี่เจอมาลาอิกะห์ครับมาปลอบใจบอกว่าอัลลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ว่าจะมีการฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ไม่ว่าจะเดินไปยังทุ่งมาชัรไม่ว่าจะรอคอยตาช่างข้ามสะพานสีร้อนเนี่ยไม่ต้องกลัวเราเองได้ยินแบบนี้เราเองชื่นใจแล้วมาลาอิกะห์บอกว่าอย่างไรพี่น้องวะลาตะฮซะนูและพวกท่านเนี่ยนะไม่ต้องเสียอกเสียใจอะไรก็ตามที่พวกท่านนั้นเคยขวนขวายเอาไว้ในหน้าดุนยาไม่ต้องเสียใจลูกๆหลานๆที่กำลังร้องห่มร้องไห้คนรักที่กำลังร้องห่มร้องไห้อยู่ณขณะนี้ไม่ต้องเสียใจกิจการการงานใดก็ตามที่ดำเนินการไว้ในหน้าดุนยานี่ไม่ต้องเสียใจเลยเพราะสิ่งที่ท่านนั้นได้ทำในขณะที่พวกท่านนั้นมีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยานี่คือสิ่งที่พวกท่านนั้นได้ทำดีที่สุดแล้วแล้วเราบอกต่อว่าอย่างไรว่าอับชีรูบินจันนติลตีกุนตุมตูอาดูนและพวกท่านทั้งหลายนี่จงตอบรับข่าวดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาไว้แก่พวกท่านถามว่าข่าวดีในที่นี้คืออะไรพี่น้องให้วิญญาณนี่กลับบ้านหรือนะครับหรือว่าให้วิญญาณเนี่ยได้ไปดูลูกหลานหรือนะครับไม่ใช่ครับข่าวดีในที่นี้เนี่ยพี่น้องคือสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีข่าวไหนในหน้าดุนยาไม่มีข่าวไหนสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่จะดีไปมากกว่าข่าวนี้แล้วพี่น้องแล้วลองนึกดูนะครับว่าเราเองเนี่ยได้รับการแจ้งจากมะลาอิกะห์แบบนี้เนี่ยพี่น้องสิ่งที่ทำมาทั้งหมดมันหายเหนื่อยทันทีถือว่าการเสียชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องได้พักผ่อนจากดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนตายเนี่ยพี่น้องมีอยู่2ประเภทนั่นก็คือ1คนที่เขานั้นได้พักผ่อนจากเรื่องราวของดุนยาและ2คือคนที่ดุนยาเนี่ยได้รับการพักผ่อนจากการตายของเขาใครเป็นคนกลุ่มแรกเนี่ยพี่น้องที่พอตายไปในหน้าดุนยาแล้วเนี่ยนะได้รับการพักผ่อนในเรื่องราวของดุนยานี่อัลฮัมดุลิลละเรื่องที่เคยเหน็ดเหนื่อยมาเนี่ยนะครับถูกปล่อยวางทั้งหมดถูกละทิ้งไว้ทั้งหมดแต่คนกลุ่มสองนี่น่ากลัวพี่น้องถ้าตายแล้วนะครับสิงสาราสัตว์หรือผู้คนใกล้เคียงเนี่ยได้รับการพักผ่อนจากเราเนี่ยต้องพิจารณาตัวอย่างหนักว่าในขณะที่เราเองมีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยาเนี่ยเราทำอะไรไว้ก่อความเดือดร้อนก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินเนี่ยไว้ขนาดไหนถึงขนาดที่ว่าเราตายเนี่ยสิ่งต่างๆที่อยู่ในดุนยานี้ได้รับการพักผ่อนจากการตายของเรา
แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาริกะบอกต่อว่าอย่างไรพี่น้องนะห์นูเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์พวกเรานั้นเป็นผู้อารักขาพวกท่านทั้งหลายทั้งการมีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยาและการจบชีวิตลงไปในวันอาคิเราะห์นี่พี่น้องบุคคลผู้ที่ยืนหยัดนะครับในเรื่องราวของหลักการอาจจะพบเจอกับบททดสอบอย่างหนักอาจจะพบเจอกับข้อใส่ไคร้ของผู้คนต่างๆอย่างมากมายแต่อย่างน้อยที่สุดให้เรานั้นได้รับทราบเอาไว้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ส่งมาลาอิกะห์มาทำการอารักขามาทำการปกป้องเราส่วนจะอารักขาแบบไหนปกป้องอย่างไรวัลลอฮุอะลัมแต่ที่แน่ๆเนี่ยพี่น้องนอกจากมาลาอิกะห์ข้างขวาข้างซ้ายแล้วเนี่ยนะครับยังมีมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่เหล่านี้นะครับปกป้องบรรดาบุคคลผู้ที่ยืนหยัดอยู่รอบตัวของพวกเราแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อบอกว่าวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอันฟุซะกุมวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอันฟุซุกุมและสำหรับพวกท่านนั้นในสวนสวรรค์เนี่ยจะได้รับในสิ่งที่หัวจิตหัวใจของพวกท่านนั้นปรารถนาเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ดีพี่น้องว่าจะได้สวนสวรรค์ในวันอาคิเราะห์เนี่ยในดุนยาเนี่ยจะต้องละทิ้งสิ่งต่างๆในอย่างมากมายจะต้องระงับชั่งอกชั่งใจเนี่ยอย่างมากมายสุราเนี่ยพี่น้องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามเอาไว้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยในสวนสวรรค์เนี่ยนะครับจัดเต็มผ้าไหมทองคำนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามไว้สำหรับบรรดาบุรุษทั้งหลายเนี่ยพี่น้องเข้าไปในสวนสวรรค์เนี่ยนะครับเต็มที่และสิ่งที่มีอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาเสียอีกชื่อนี่อาจจะเหมือนกันแต่คุณลักษณะแต่รสชาตินี่คนละเรื่องกันเลยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างไรสิ่งที่มีอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยคือสิ่งที่ตาเนี่ยไม่เคยเห็นหูเนี่ยไม่เคยได้ยินจมูกไม่เคยได้กลิ่นประสาทสัมผัสทั้งหลายเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันน่าตกตะลึงมันน่าตื่นเต้นน่ามีความบรมสุขขนาดไหนพี่น้องเหนื่อยมาในหน้าดุนยาเนี่ยนะครับที่เราบ่นเหนื่อยเหนื่อยกันเนี่ยถือศีลอด30วันอัลลอฮ์อาจารย์จะแย่อยู่แล้วละหมาดกัน5เวลาเนี่ยพี่น้องนะเราเองบอกว่าอาจารย์5เวลานี่จาก24ชั่วโมงเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะเวลาเนี่ยมันน้อยนิดเหลือเกินฉันเนี่ยเจตเวลามาอัลลอฮ์อักบัรเนี่ยมันแย่เหลือเกินบริจาคเนี่ยนะองค์กรศาสนานี่ตั้งมากมายฉันบริจาคจนแย่เหลือเกินพี่น้องครับในวันนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยได้รับการพักผ่อนทั้งหมดเลยท่านอิหม่ามอะห์มัดครับถูกลูกศิษย์ถามบอกว่าโอ้อิหม่ามอะห์มัดเอ๋ยเมื่อไรกันเนี่ยที่ท่านเองจะได้พักเนี่ยเพราะฉันเห็นเนี่ยเดี๋ยวท่านเองเขียนหนังสือท่านเองเนี่ยนะ เรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่ความดียับยั้งห้ามปรามผู้คนเนี่ยจากความชั่วร้ายทั้งหลายตอบโต้บรรดาผู้หลงผิดทั้งหลายเมื่อไรเนี่ยท่านจะได้พักท่านอิหม่ามอะห์มัดตอบว่ายังไงพี่น้องตอบว่าเมื่อใดก็ตามที่เท้าข้างใดข้างหนึ่งของฉันนั้นได้ก้าวเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนั้นแหละได้พักเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะแม้เพียงแค่ปลายเท้าของเราเนี่ยพี่น้องได้ก้าวเข้าสู่สวนสวรรค์แล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคอลีดีนฟีฮาอับบะดาเข้าอยู่ในนั้นนี่ตลอดกาลตลอดกันนะครับนะเป็นนิจนิรันดร์ไม่มีการตัดสินผิดพลาดไม่ได้หมายความว่าชักเท้าเข้าไปนี่แล้วต้องดึงเท้าออกมาเลยการมาแจ้งว่าตัดสินผิดพลาดไม่ใช่พี่น้องเข้าแล้วนี่เข้าเลยและในสวนสวรรค์เนี่ยนะครับเป็นที่พักผ่อนอันสถาพรและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านุซูลัมมินกอฟูริรเราะฮีมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เป็นการต้อนรับนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาอย่างยิ่งพี่น้องครับเรียกได้ว่ามาเลย์กาเนี่ยตั้งแถวต้อนรับดวงวิญญาณที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยพี่น้องเรียกว่าเป็นเกียรติแล้วนะครับแต่นี่ครับเป็นการต้อนรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นครับเราเองจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราบรรดาอัมบียะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านบรรดาบุคคลผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาถึงกล้าที่จะยืนหยัดละทิ้งสิ่งต่างๆในหน้าดุนยาไปและยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะนี้แหละครับคือคำตอบและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอายะดังกล่าวนี้เนี่ยพี่น้องจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับในการยืนหยัดในเรื่องราวของหลักการศาสนาต่อไปอามีนยารับบันอาลามีนนะครับสำหรับการบรรยายในค่ำคืนนี้นะครับก็คงจะต้องกล่าวจบนะครับและจากลาเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับทั้งจากผมจากท่านอาจารย์ยาฟัดเองนะครับก็
ขอมาอัพขออภัยกับพี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเป็นเรื่องราวแห่งคุณงามความดีให้พี่น้องนั้นได้ทราบเอาไว้นะครับว่าสิ่งดีๆเหล่านี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอักูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวะฆอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์